ต้องมาเคสสตัดดี้เลยลูกอายุ44ปีได้สมรสกับชาวญี่ปุ่นชื่ออ่านยากจังเลยได้เปิดร้านอาหารชื่อว่าบ้านคุณตาที่จังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ลูกจำความได้ว่าพอลูกจำความได้พ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะ กันทุกวันจำแม่นจังทั้งคู่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แม่จะจับปลามาทำอาหารก่อนหนูจะจับตะกั่วแตนขุดไส้เดือนเพื่อนำมาตกปลาแล้วก็ทำนบสองฝั่งเพื่อกันไม่ให้ปลาออกแล้วก็วิทน้ำให้แห้งเพื่อจับปลาแม่ชอบทำปลาสดทำประกอบอาหารเพราะว่าเนื้อปลาจะหวานบางทีแม่ก็เอาปูนาโยนก็ไปในกองไฟเลยเวลานึ่งปลาเอาฝาปิดได้ยินเสียงดิ้นอยู่ในหม้อคลุกคลักถ้าเป็นปลาไหลก็จะเอาเชือกผูกปลาไหลกับเหงือกไว้ปลาไหลดิ้นบิดตัวจนตัวงอและก็มัดเอาไว้กับต้นคอยเอาใบคอยลูดเมือกปลาไหลออกแล้วก็สับเป็นท่อนๆลูดทั้งๆที่ยังเป็นอยู่เพื่อเอามาทำผัดเผ็ดบ้างนอกจากนั้นแม่ก็เลี้ยงเป็ดไว้ใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปจับหอยโขมาให้เป็ดกินส่วนเวลาศาสตร์จีนหรือตรุษจีนแม่ก็จะให้พ่อเชือดคอเป็ดไก่พ่อจะถอนขนเป็ดที่คอเป็ดมันก็ทำตาปริบปริบพ่อก็เลยต้องปล่อยเป็ดไปโดยไม่เคยเชือดเองเลยแม่เองก็ไม่กล้าแต่ก็ยังไม่เลิกความพยายามเดี๋ยวเป็ดให้คนอื่นฆ่าแทนตัวทำแบบนี้เป็นประจำจนกระทั่งพ่อตายแม่ก็เป็นแม่ครัวต่อไปได้ไม่นานเพราะแพ้ปูนเนื่องจากปูนทำให้ขาบวมแล้วต้องกลับมาค้าขายที่บ้านแม่กับสามีคนแรกมีลูกชายด้วยกัน4คนพอสามีคนแรกกลับไปเมืองจีนพร้อมกับลูกชาย2คนคือลูกชาย2คนไปเมืองจีนอีก1คนให้ญาติเลี้ยงและอยู่กับแม่เพียง1คนแม่จึงไม่ได้เจอลูกชาย3คนแรกอีกเลยแม่เคยบอกว่าอาจจะเป็นกรรมตอนเด็กๆชอบปีนต้นไม้ไปเอาลูกนกในรังของมันจึงถูกพรากลูกไปมีบ้างมั้ยใครซนๆอย่างนี้มึงกับสามีคนที่สองคือพ่อของลูกเองแม่มีลูก3คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเมื่อมีลูกชายคนโตอายุได้9วันก็มีเหตุยกลูกให้เขาไปอีกแม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตอนที่ลูกอายุประมาณ 16-17 ปีเมื่ออายุประมาณ50ปีแม่ก็ป่วยหนักเพราะใกล้จะหมดเลือดได้แต่นอนสมทำอะไรก็ไม่ได้รับประทานอะไรก็ไม่ได้แม่บ่นว่าแน่นเจ็บหน้าท้องทำอะไรไม่ได้เป็นเวลา2อาทิตย์กว่าต่อมาแม่ก็ประสบอุบัติเหตุตอนแม่ทำต้มแกงพลาดตกลงไปนั่งอยู่ในหม้อแกงที่กำลังเดือดอยู่นานกว่าจะลุกได้กระบมไปหมดต้องทรมานเป็นเดือนๆกว่าจะหายเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยจึงหายช้าจากนั้นแม่ก็ประสบอุบัติเหตุอีกคือหน้าแข้งไปกระแทกกับประตูรถสองแถวเป็นแผลเล็กๆแต่ก็เพราะแม่เป็นเบาหวานแผลจึงกลายเป็นหนองปวดจนเดินไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกคว้านเนื้อออกจากแผลเล็กก็กลายเป็นแผลกว้างแม่มักจะไปหาพวกเจ้าเข้าทรงบางทีก็ไปขอหวยบางทีก็ไปทําของเล่นของใส่ลูกสะใภ้เพราะแม่ไม่ชอบลูกสะใภ้เอามากมาก่อนเสียชีวิตแม่ทรมานเกือบ1เดือนเพราะวัณโรคเบาหวานแต่ก็มีพี่สะใภ้ที่คอยดูแล
พี่สะใภ้บอกว่าแม่บ่นว่าเจ็บคอถึงท้องร้อนไปทั่วเหมือนโดนไฟเผาทั้งวันทั้งคืนอาบน้ำวันละ 7-8 ครั้งอาหารก็ทานไม่ค่อยจะได้ทานได้แต่อาหารคาวๆเวลาเจ็บปวดจนทนไม่ได้แม่ก็จะทุบที่หน้าอกตัวเองดึงผมตัวเองตอนหลังผมร่วงมากท้องก็อืดขึ้นป่องก่อนเสียชีวิตแม่ได้ขอโหสิกรรมพี่สะใภ้วันที่เสียชีวิตอาการหนักมากปัสสาวะเป็นเมือกเหม็นคาวมากหายใจไม่ออกแน่นอกอึดอัดอยู่นานคุณแม่ของพี่สะใภ้ซึ่งเป็นแม่ชีก็มาดูแลแล้วก็ได้เอาสร้อยคอหลวงปู่เหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำมาสวมคอบอกให้แม่ไปดีเถิดอย่ากังวลอะไรเลยแม่นอนอยู่บนตักของพี่ชายซึ่งบอกให้แม่นึกถึงบุญได้ไปนั่งสมาธิทุกๆวันแล้วบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่เงียบแล้วก็หมดลมไปสับสนไม่ใช่อ่านอย่างนี้ไม่ครับตั้งแต่แม่เกิดมามีความลำบากตลอดชีวิตหลังจากแม่เสียชีวิตลูกตั้งใจสร้างพระประธานถวายหลวงปู่วัดปากน้ำให้แม่หนึ่งองค์เพื่อเอาไว้ประดิษฐานที่วัดปากน้ำแต่วัดปากน้ำไม่มีที่ประดิษฐานจึงทำพิธีถวายแล้วก็นำองค์พระประธานไปประดิษฐานที่วัดแถวประจินบุรีแถบชายแดนจึงได้มีโอกาสทอดผ้าป่าที่วัดนั้นด้วยในขณะที่ไปทอดผ้าป่ามีการดื่มสุราสังสรรค์มีอาการเมาอยู่ที่วัดลูกเจอเพื่อนท้าจึงจุดธูปสาบานว่าตอนนั้นเมาแล้วนะจะช่วยสนับสนุนให้วัดนี้เจริญกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยหลังจากแม่ตายไปแล้วก็ดิ้นรนเลี้ยงชีพมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นได้เปิดร้านอาหารไทยเมื่อปี2539มีลูกค้าคนหนึ่งมาโอนเงินเพื่อสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว2องค์ลูกจะมีความสนใจเดือนตุลาคมปี2539หลานชายของลูกได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุลูกก็ไปร่วมงานศพหลานชายเสร็จงานศพก็ได้บอกกับพี่ชายว่ามีวัดชื่อวัดพระธรรมกายอยู่แถวจังหวัดปทุมธานีมีการสร้างพระประดิษฐานจึงไปที่วัดได้สร้างองค์พระให้คุณพ่อคุณแม่และหลานในวันนั้นเป็นวันตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาธรรมกายเจดีย์ที่26กันยายน2539จากนั้นลูกก็กลับไปญี่ปุ่นเพื่อค้าขายต่อจะได้รู้จักกระสูงปฏิบัติธรรมโตเกียวจะได้นิมนต์พระมาทำบุญที่ร้านไปร่วมกิจกรรมทอดกฐินผ้าป่าต่างๆสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อคุณแม่และญาติชักชวนลูกค้าให้สร้างองค์พระด้วยจะได้รับหนังสือเดินไปสู่ความสุขได้อ่านเรื่องคุณยายตามหาพ่อทำให้กลัวบาปเพราะลูกก็ขายเหล้าด้วยแล้วก็ดื่มเองมา20กว่าปีแล้วเวลาที่ลูกกลับมาเมืองไทยก็ได้ชวนพี่ชายเลิกดื่มเหล้าหันหน้าเข้าหาวัดสั่งสมบุญบุญที่ลูกได้ทำมาอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่คือสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวและบอกบุญประมาณ50องค์สาธุสร้างเสาค้ำมหาธรรมกายเจดีย์สาธุองค์พระแกนกลางทั้งทำเองและบอกบุญประมาณ30องค์สาธุบุญกฐินวิหารหลวงปู่กฐินพระราช2545สาธุบุญวิหารคุณยายและสร้างบุญทุกๆบุญที่วัดและที่ศูนย์โตเกียวไม่เคยขาดเลยสาธุปัจจุบันลูกได้เข้ามาสร้างบารมีในศูนย์โตเกียวโดยมีหน้าที่เป็นแม่ครัวหลักของที่ศูนย์โตเกียวทุกวันลูกมีความตั้งใจจะสร้างบารมีติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้จนกว่าจะสุดชีวิตถ้าลูกมีบุญพอจนถึงวันนั้นต่อจากนั้นไปก็เป็นคำถามคุณแม่ของลูกมีบุพกรรมอย่างไรชาตินี้คุณแม่จึงลำบากและต้องทำปานาติบาตมากเหลือเกินคุณแม่ละโลกแล้วไปไหนคะแล้วทำอย่างไรลูกจะสามารถช่วยคุณแม่อยู่ในภพภูมิที่มีความสุขยิ่งขึ้นได้เจ้าคะทำไมคุณแม่ไม่ชอบหน้าพี่สะใภ้ในตอนแรกแต่ว่าช่วงคุณแม่ป่วยก็ได้พี่สะใภ้คนนี้แหละที่คอยดูแลก่อนจะละโลกคุณแม่ก็กล่าวคำขอขมาพี่สะใภ้จะมีผลหรือไม่คะทำไมลูกที่เกิดกับสามีคนแรกจึงไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วทำไมลูกที่เกิดจากสามีคนที่สองคือพ่อของลูกจึงได้อยู่กับคุณแม่คะคุณพ่อของลูกตอนนี้ละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะ
ลูกจะช่วยท่านได้อย่างไรตอนนี้ลูกไม่สบายมากแขนไม่มีแรงร่างกายอ่อนเพลียหมอที่ญี่ปุ่นบอกว่าลูกต้องพักนานหลายเดือนมิฉะนั้นจะไม่หายแต่ลูกต้องรับบุญเป็นแม่ครัวหลักในกสุนโตเกียวลูกควรจะตัดสินใจอย่างไรดีลูกจะบาปหรือเปล่าคะที่จุดธูปสาบานไว้ที่วัดนั้นแต่ไม่ได้ไปทำถ้าว่าปัจจุบันลูกมาสร้างบุญที่วัดพระธรรมกายแทนเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำถามก็ฝันในฝันครับฝันในฝันคุณแม่ตายด้วยวัณโรคเบาหวานแล้วก็โรคอื่นวัณโรคนั้นไม่ใช่วัณโรคครับ7วัน7โรคไม่ใช่อย่างนั้นครับตั้งแต่ป่วยไข้แม่ก็เห็นภาพที่ตัวเองทำปานาติบาตที่ทำอาหารแบบฆ่าพิสดารคือต้มเปรตปลาไหลเอาปูโยนใส่กองไฟเป็นต้นซึ่งตัวเองก็ได้รับผลกรรมปัจจุบันที่ประสบอุบัติเหตุจำได้ไหมตกมาในหม้อแกงเลยและทุกข์ทรมานมากก็เพราะกรรมปานาติบาตที่ตัวเองทำเอาไว้ในปัจจุบันจึงได้เห็นกรรมของตัวเองและเห็นคตินิมิตมืดมืดแม้ลูกชายจะบอกให้นึกถึงบุญก็นึกไม่ออกเพราะหูอื้อมืดไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วตอนนั้นก็เลยวูบลงไปเลยในมหานรกขุมที่หนึ่งชื่อสันชีวะตรงนั้นไปก่อนเพราะทำปานาติบาตมากซึ่งจะต้องลงไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลทุกข้อทำกรรมหลายอย่างผิดศีลหลายข้อทำกรรมหลายอย่างแต่ว่าจะเริ่มต้นที่สันชีวะก่อนสันชีวะคือขุมที่หนึ่งก็ไปเป็นสัตว์นรกตัวใหญ่มหึมาทีเดียวภูเขาย่อมเล็กๆถูกนายนิรยาบาลจำได้ไหมตัวดำใหญ่นุ่งยักลังสีดำในมหานรกนี่มืดร้อนไฟกับสีดำถูกนายนิรยาบาลฆ่ามาราธอนฆ่าแบบมาราธอนคือหลายรูปแบบเช่นเอามีดสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ตายพอกายมาต่อรวมกันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือสับเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วพออวัยวะต่างๆมารวมกันด้วยอำนาจวิบากกรรมก็เกิดเป็นกายขึ้นมาใหม่พอฟื้นขึ้นมาก็ถูกจับโยนลงไปในหม้อที่ฝังอยู่ในพื้นเหล็กพื้นมันเป็นเหล็กใช่ไหมพื้นเหล็กร้อนน่ะแล้วมีหม้อฝังลงไปเป็นหม้อเดี่ยวยักษ์คือเป็นหม้อส่วนตัวแต่ว่าตัวใหญ่หม้อใหญ่กว่าตัวถูกต้มจนเปื่อยจนตายแล้วก็ถูกลากขึ้นมาใหม่พอขึ้นมาก็ฟื้นก็เอาเผากับโยนกับไปในกองไฟกองเพลิงสีดำๆคล้ายโยนปูเข้าไปในเตาพอตายแล้วก็ฟื้นก็ถูกลากเอามาแหวะตั้งแต่คอถึงท้องลากเอาอวัยวะภายในออกมาแล้วก็เอาเหล็กร้อนสีดำใส่ลงไปแทนแล้วเย็บปิดเหล็กร้อนนะแทนอวัยวะเย็บปิดพอตายแล้วฟื้นก็ถูกถลกหนังลอกออกไปทั้งตัว แล้วก็ถูกเสียบด้วยเหล็กเอาไปย่างไฟในกลองเพลิงสีดำสลับไปมาอย่างเงี้ยหลายรอบถึงได้เรียกว่าฆ่ามาราธอนหลายรูปแบบเอามั่งไหมล่ะไม่เอาครับจะต้องทนทุกทรมานอย่างนี้อีกนานพอพ้นจากนี้ก็ไปลงขุมบริวารในสันชีวะแล้วลงขุมอื่นต่อท่องในมหานรกชาตินี้ที่แม่มีชีวิตลำบากและต้องมาทำปานาติบาตก็เพราะชาติในอดีตแม่ทำทานมาน้อยไม่ค่อยจะได้ทำแหละชาตินี้ก็ขาดกัลยาณมิตรแนะนำอีกเพราะชาติในอดีตแม่ไม่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร
คือไม่ทำด้วยตัวเองแล้วก็ไม่แนะนำให้คนอื่นก็ทำเลยไม่มีบุญที่ชาตินี้จะเจอกัลยาณมิตรไปแนะนำให้ทำบุญเพื่อจะได้พ้นจากวิบากกรรมเห็นไหมถ้าไม่ได้ทำบุญเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็บุญนี้ก็ไม่มีโอกาสบันดาลถ้าเกิดเราคิดเองไม่ได้ก็จะไม่มีใครมาช่วยแนะนำให้เราคิดอัตรออันตรายแม่เคยเป็นรากสด คือยักษ์ชนิดหนึ่งครับรู้จักไหมรากสดรู้จักครับรอสระอากอไก่สอบอสอเสือไม่ใช่รากออกมาสดสดไม่ใช่รากไปเลือดสดสดไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นชื่อยักษ์ชนิดหนึ่งครับดุร้ายมากมากจึงมีใจคอโหดไม่ได้ก่อนมาเกิดเป็นชาตินี้นะก่อนมาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นรากสดจึงชอบทำปาณาติบาตเหมือนตอนเป็นรากสดคล้ายๆมะม่วงยังไม่ลืมต้นมันยังไม่ลืมวิญญาณเก่าวิญญาณรากสดอยากฟังต่อไหมต่อครับแม่เป็นคนมักโกรธแล้วก็พร้อมที่จะโกรธได้กับทุกๆคนในกรณีกับพี่สะใภ้เพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนกันแต่ผิดใจกันกับพระผู้ชายโดยคิดว่าเพื่อนเอามาแย่งแฟนของตัวทั้งที่ผู้ชายไม่ได้ชอบตัวเลยแต่ไปชอบเพื่อนชาตินี้ก็เลยไม่ค่อยจะถูกชะตากับลูกสะใภ้แต่ว่าโกรธฝ่ายเดียวลูกสะใภ้ก็ไม่ได้โกรธหรอกเพราะชาติที่แล้วก็ไม่ได้โกรธชาตินี้ก็ไม่ได้โกรธแล้วก็เป็นสะพ้ายด้วยก็ต้องเอาใจแม่สามีครับแม่ขออโหสิกรรมไปแล้วก็ตามกรรมก็เบาบางบ้างครับก็จะต้องรับกรรมนี้ต่อไปคือกรรมจะลดความรุนแรงลงครับที่ไปขอขมานะแต่ไม่ได้หมดครับเหตุที่ลูกที่เกิดจากสามีคนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าเป็นกรรมปัจจุบันที่ภาคลูกภาคครอบครัวแม่ลูกสัตว์ต่างๆนะแล้วก็เอามาทำปฏิบัติก็มีแล้วก็อีกประการหนึ่งสามีคนแรกก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วที่เมืองจีนกับกรรมที่ภาคชีวิตสัตว์ภาคครอบครัวก็ได้คุณพ่อส่วนลูกปัจจุบันเนี่ยกับพ่อสามีคนที่สองนะที่ได้อยู่กับแม่เพราะว่ามีบุญกรรมร่วมกันมาได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันคุณพ่อของลูกก็ไปเช่นเดียวกันไปตกมหานรกเหมือนกันแต่ว่าไปเริ่มต้นจากขุมห้าก่อนขุมอื่นเพราะไอ้ตรงนี้แรงแล้วผิดศีลทุกข้อเลย แม่น่ะหลายข้อแต่แม่เริ่มขุมที่1ก่อนแต่พ่อเริ่มขุมที่5ก่อนเป็นสัตว์นรกตัวใหญ่ถูกนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดพระชอบดื่มสุราเนี่ยก็ไปได้ของที่ชอบแต่ว่าแรงกว่าดีกรีแรงกว่าดื่มเข้าไปแล้วละลายตายแล้วก็ฟื้นพอฟื้นก็ถูกจับกรอกกันใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยหมดความชอบเมื่อไหร่ก็หมดการกรอกเนี่ยหมดกรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นกรรมปัจจุบันของลูกสาวที่ส่งมาเนี่ยที่ปวดแขนมือขวาเมื่อยมีแรงก็เป็นกรรมปัจจุบันที่ขาดสัตว์ทำอาหารคล้ายๆแม่เนี่ยแต่ก็ไม่มากเท่าแม่อีกทั้งกรรมขายเหล้าขายสุราทำให้คนอื่นมึนเมาขายความมึนเมากับดื่มเหล้าเองด้วยบวกกับกรรมในอดีตที่เคยใช้มือทุบตีพ่อแม่แล้วก็อีกกรรมหนึ่งคือทำแท้งจะแก้ไขได้ก็ต้องทำบุญต่อไปอีกอย่าท้อใจอย่าน้อยใจนะลูกนะเพราะเป็นคนช่างน้อยใจง่ายให้ทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายบุญก็จะได้ช่องเข้าไปช่วยแก้ไขหนักก็เป็นเบาเบาก็หายแต่ถ้าใจคุณมัวท้อใจเอ่ยน้อยใจเอ่ย
ไม่ทำบุญเอ่ยบาปจะได้ช่องจะหายช้าถ้าทำใจดีๆให้ใจใสๆอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยให้เจอหมอดียาดีและต้องอดทนในการสร้างบารมีเพราะยังมีระเบิดเวลาอีกหลายลูกนะลูกนะที่ทยอยกำลังจะส่งผลอยู่นี่มันระเบิดไปลูกนึงก่อนอีกหลายลูกแต่ถ้าอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่ากังวลใจไปนะลูกนะให้สู้ชีวิตต่อไปโดยการทำแต่สิ่งที่ดีๆสมาทานศีลทุกวันนะจ๊ะจะได้พ้นจากวิบากกรรมครับแล้วก็อยากจะไปช่วยอยากช่วยตัวเองก็ดีอยากช่วยพ่อช่วยแม่บุญธรรมดาเนี่ยมันไปไม่ถึงนะลุงนะพ่อกับแม่อยู่ในมหานรกต้องบุญพิเศษไปด้วยอาการพิเศษช่วยด้วยวิธีพิเศษคือต้องเข้าถึงธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ศึกษาพระวิชาธรรมกายเหมือนคุณยายอาจารย์ของเรานั่นแหละจึงจะไปช่วยได้ที่สาบานไว้ว่าจะไปทำบุญวัดนั้นสาบานไว้ที่ไหนก็อย่าลืมไปทำที่นั่นด้วยนะลูกนะครับไม่อย่างนั้นจะเสียสัจจะถ้าเราทำแล้วไปทำวัดนั้นแล้วเราก็จะได้สบายใจว่าเราได้ให้สัจจะเอาไว้แล้วเราก็ต้องทำแล้วก็ทำที่วัดพระธรรมกายควบคู่ไปด้วยก็จะได้บุญมหาศาลนะจ๊ะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจนะลูกนะอย่าน้อยใจเคืองแค้นในโชคชะตาอะไรเลยสร้างบุญต่อไปจะวิบากกรรมแล้วก็อดทนเอาบุญแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมะไปทำใจให้ใสๆอยู่คุณมัวแล้วเราก็จะได้พ้นวิบากกรรมหลวงพ่ออยู่ทางนี้ก็จะช่วยอธิษฐานจิตให้ลูกได้เข้าถึงธรรมะเร็วๆนะลูกนะลูกเข้าวัดตั้งแต่ปี2537ตั้งใจนั่งสมาธิมาตลอดเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ตั้งใจเรียนไม่ขาดเรียนเลยเพราะตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาวิชาธรรมกายและคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่พระเดชคุณหลวงพ่อได้เมตตามาสอนลูกๆทุกวันทำให้ลูกๆได้ทราบความจริงของชีวิตซึ่งมีประโยชน์มหาศาลต่อการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องจะนำไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทำให้ชีวิตที่ผ่านไปแต่ละวันมีคุณค่ายิ่งคุณยายของลูกเกิดเมื่อวันที่21เมษายน2454เสียชีวิตเมื่อ4กุมภาพันธ์2536รวมอายุได้82ปีในบั้นปลายของคุณยายเป็นเบาหวานและถูกตัดขาไปข้างหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลูกมีความผูกพันและเป็นห่วงคุณยายมากก็คือในวัยเด็กที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่จนกระทั่งจบระดับอุดมศึกษาเมื่อจะมีการสอบครั้งใดคุณยายก็จะพาลูกไปบนเจ้าพ่อที่ย่านฝั่งทนมาสอบได้แล้วคุณยายก็จะไปซื้อปลาช่อนเป็นๆแล้วก็นำมันนึ่งทำเป็นปลาแปะซะนำไปแก้บนจะทำเช่นนี้นะเป็นประจำจนกระทั่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยสอบไปบนไปลุงเนนไม่ต้องแก้บนนะในช่วงปี2536ที่คุณยายเสียชีวิตลูกยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายจึงไม่ได้แนะนำคุณยายเรื่องสมาธิและการทำศึกชิงภพคุณยายเป็นคนใจบุญชอบไปทอดกฐินทอดผ้าป่าตามวัดต่างๆคุณยายมีพระคุณต่อลูกมากเพราะช่วยลูกทุกอย่างที่มีความรู้สึกว่ายังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณของคุณยายเคยฝันเห็นท่านหน้าเศร้าและเอามือปาดน้ำตาเรื่องของคุณยายจะอยู่ในความทรงจำของลูกเสมอบางครั้งมีความรู้สึกอยากไปดูคุณยายไปเลยลูกไปเลยดูให้ได้ครับอยากตอบแทนพระคุณของคุณยาย
อยากคุณยายมีความสุขในปรโลกแต่เราอยากให้คุณยายมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับจำมาได้ไหมจำได้ครับส่วนคุณตาของลูกตอนมีชีวิตอยู่มีอาชีพเป็นลูกจ้างร้านขายกะปิกุ้งแห้งน้ำปลาต่อมาอายุ50ปีป่วยเป็นอัมพาตอยู่ประมาณ5ปีละโลกไปเมื่ออายุ55ปีครับน้องชายคนเล็กของสามีเสียชีวิตเมื่อวันที่31ธันวาคม2545รวมอายุได้45ปีในวัยเด็กก็ปกติแต่เมื่อจบการศึกษาระดับม.ต้นแล้วสอบเข้าเรียนต่อที่ไหนก็ไม่ได้จึงเกิดความน้อยใจคิดมากมองโลกในแง่ร้ายมีอาการทางประสาทไม่สามารถทำงานใดๆได้ต่อมาถูกรถชนต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานทำให้หมดแรงขยับตัวไม่ได้เป็นเวลาหลายปีจึงเสียชีวิตในที่สุดลูกเขากลับเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คุณยายมีวิบากกรรมใดจึงถูกตัดขาละโลกแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนคะคุณตามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นอัมพาต5ปีละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนคะคุณตาคุณยายได้รับบุญทุกบุญที่ลูกอุทิศให้หรือไม่เจ้าคะน้องชายสามีเขามีวิบากกรรมอะไรขึ้นเป็นโรคประสาทมันละโลกแล้วไปอยู่ไหนได้มาเวียนประทักษิณรอบจะดีหรือไม่ตอนที่เขาละโลกยังไม่ครบ7วันลูกได้ทราบพระธรรมกายประจำตัวให้2องค์จารึกชื่อพระสังฆาธิการ1องค์จารึกชื่อน้องชายสามี1องค์เขาได้รับบุญในทันทีหรือไม่เจ้าคะนี่คือคำถามแต่อย่าลืมว่านี่คือรายการฝันในฝันครับเป็นเรื่องของฝันฝันครับฝันฝันเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะคุณยายถูกตัดขาเป็นกรรมในอดีตนะจ๊ะที่สั่งฆ่าโดยเน้นเฉพาะส่วนคือในชาตินั้นท่านได้เป็นแม่บ้านแล้วก็ทำอาหารขายเปิดร้านขายอาหารได้ไปจ่ายตลาดพอไปถึงตลาดก็ไปสั่งเนื้อมาปรุงอาหารโดยสั่งเป็นพิเศษคือส่วนที่เป็นน่องหรือขาถ้าเป็นไก่ก็น่องไก่ถ้าเป็นหมูก็ขาหมูเพราะฉะนั้นพ่อค้าก็จะเก็บส่วนนี้ซึ่งสั่งเน้นเอาไว้ให้นอกเหนือจากส่วนอื่นทำเป็นอาจินกรรมกรรมนี้จึงมาถูกตัดขาในชาตินี้เพราะมีส่วนสั่งฆ่าเอาตรงนั้นน่ะเน้นเป็นพิเศษไหนใครกินขาหมูมึงน้องไก่น้องไก่อ่ะไปเน้นสั่งหรือเปล่าเปล่าแล้วไปส่วนที่ฝันเห็นคุณยายมาร้องไห้น่ะเพราะคิดถึงท่านบ่อยๆเลยเก็บเอามาฝันเป็นความฝังใจที่สงสารท่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงนั้นคุณยายท่านไม่ได้มาเมื่อท่านละสังขารไปท่านก็เวียนอยู่7วันซึ่งท่านดีใจมากว่ามีขาเดินได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกโดยมีรายละเอียดของยายที่มีขาไม่ได้ถูกตัดเหมือนกายมนุษย์นี่ท่านดีใจตรงเนี้ยพอหลุดพวกมาเอ๊ะนี่เราหายแล้วนี่โอ้ยเราหายแล้วทำไมขาเราดีดีใจอยู่7วันยมโลกเจ้าหน้าที่พามาแล้วก็เลยเดินตามเจ้าหน้าที่ไปเพราะมีขาเดินและเมื่อไปถึงที่พิจารณาโทษพิจารณาบุญบาปแล้วปรากฏว่าไม่มีกรรมหนักมากนักมีแต่ฆ่าสัตว์เล็กๆเพราะความไม่รู้เพื่อนำไปแก้บนก็คือปลานั่นแหละตอนนั้นก็นึกถึงบุญที่ทำเอาไว้มีทอดกฐินพระป่าเป็นต้นได้ประการหนึ่งพื้นฐานใจของท่านก็อบอ้อมอารีอยู่แล้วทำให้กายของท่านผ่องใสขึ้น
พญายมราชจึงให้นำไปส่งบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสาธุไปเป็นเทพธิดาสายคนทันแต่ว่าวิมานท่านยังเป็นเงินอยู่นะจ๊ะมีสมบัติพอประมาณต่อมาได้รับบุญที่หลานทำบุญที่ส่งไปให้ทำให้สภาพดีขึ้นกว่าเดิมวิมานก็ดีขึ้นกว่าเดิมตามส่วนแห่งบุญสุขุนตาเป็นอัมพาตอยู่5ปีก่อนละโลกเพราะกรรมในอดีตนั้นน่ะเคยเป็นพ่อค้ามีร้านขายของต่อมามีคนมาเปิดร้านขายของขายของคล้ายๆกับที่ตัวเองขายเป็นของชำต่างก็ค้าแข่งขันกันจากคู่แข่งก็กลายมาเป็นคู่แค้นทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อยๆคุณตาเลิกไปจ้างนักเลงดักทำร้ายคู่แข่งโดยทำเป็นว่าจะไปชิงทรัพย์นักเลงเหล่านั้นก็ลุมซ้อมคู่แข่งทำให้คู่แข่งนะเป็นอัมพาตอยู่หลายปีแล้วก็ตายเหมือนตัวเองในชาตินี้แหละตายแล้วจากชาตินี้ก็วนเวียนอยู่ระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่เขตซึ่งเป็นภูมิเทวาก็ชี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์และได้ไปเกิดใหม่แล้วจะต้องไปรับเศษกรรมเป็นอัมพาตตายอีกหลายชาตินอกจากทำบุญใหญ่ๆคือหมายความว่าถ้าท่านเกิดมาในชาติต่อๆไปถ้าท่านได้ทำบุญใหญ่หรือได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงธรรมกายนะถ้าถึงธรรมกายท่านก็จะพ้นวิบากนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงได้ทำบุญใหญ่บาปก็ตามไม่ทันแต่ต้องเป็นบุญใหญ่นะตอนนี้บุญไปคอยอยู่ยังไม่ได้รับเพราะว่าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์น้องชายสามีเป็นโรคประสาทเพราะเศษกรรมสุราในอดีตชาติโอ้ดีไหมสุราไม่ดีครับโดยเป็นอย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าเวลากลุ้มใจเนี่ยก็จะหาทางออกโดยการดื่มเหล้าโอ้กลุ้มบ่อยๆก็ดื่มบ่อยๆครับดื่มบ่อยเลยติดเหล้าในชาตินั้นครับเวลามาก็ชอบชกต่อยทุบตีกันครั้งหนึ่งไปทุบตีเอาชายคนหนึ่งโดยเพื่อนขี้เมามาช่วยกระลุมด้วย จนช้ำในตายในที่สุด ก่อนตายก็ชายคนนั้นก็นอนหยอดน้ำข้าวต้ม อยู่ระยะหนึ่งชาตินั้นน่ะน้องชายสามีตายแล้วก็ไปตกนรก นี่เป็นเศษกรรมนะจ๊ะตามมาทันในชาตินี้เลยแค่เป็นโรคประสาทมาตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันต่อมาพี่สะพ้ายคือคนส่งเคสสตอดี้มาทำบุญอุทิศไปให้ทันทีเนี่ยก็ได้รับบุญทันทีภายใน7วันนั้นสองสามวันก็ทำบุญอุทิศให้รับบุญได้ทันทีกายก็สว่างขึ้นไปเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองสาธุนี่ก็เป็นเรื่องเคสสตอดี้หรือย่อเรามาฟังเคสสตอดี้กันดีกว่าครับเพศสัตกรหญิงเข้าวัดตั้งแต่ปี2531ค่ะช่วยงานชมรมพุทธแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยงานบุญทุดงคสถานล้านนาได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายเกือบทุกบุญคุณพ่อหนูเสียชีวิตเมื่อวันที่8ธันวาคม2545อายุ65ปีด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งกระดูกเป็นทีมงานของมะเร็งทั้งสิ้นคุณพ่อเป็นข้าราชการกรมพระราชดินสมัยหนุ่มๆเรียนมหาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่18เลยกินเหล้าฆ่าสัตว์ตามภาษาวัยขนองเพิ่งมาเลิกกินเหล้าตอนอายุประมาณ50กว่าที่เลิกนั่นน่ะเพราะว่าความดันสูงเล่นงานจนหมอห้ามถ้าหมอไม่ห้ามก็จะเป็นลูกค้าต่อไป
ตอนคุณพ่อใกล้จะเสียก็เคยพามาดูธรรมกายใจดีและถวายเทียนสมัยใหม่หลอดไฟฟ้ากับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็สอนการนั่งสมาธิให้แม่ก็เปิดซีดีฝันในฝันให้พ่อฟังแต่พ่อรำคาญก็เลยใช้อุบายเปิดเบาๆแบบแม่แอบฟังพ่อก็เลยแอบฟังบ้างตอนแรกก็บอกว่าไม่จริงหรอกนรกสวรรค์ไม่มีพอฟังไปฟังไปก็บอกว่าหลวงพ่อท่านก็พูดถูกเนาะคำสอนก็ดีเนาะแต่โม้มากไปแต่โม้มากไปหน่อยนะเขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆแหมโม้หน่อยแต่ไม่มากก็มาโรงเรียนอนุบาลจะเป็นวิชาการแล้วก็เพ่นอ้าวกันหมดแหมก็บอกแต่โม้มากไปหน่อยเออโม้หน่อยจ้าไม่ได้มากนี่เขาเขียนเออดีกันน่ารักดีแม่เขาก็พยายามทวนบุญทวนบุญที่พ่อทำเป็นการเก่งข้อสอบก่อนมาเจอของจริงคือคำถามที่ยมโลกโอ้สุดยอดของคุณแม่เลยเนี่ยว่าพ่อทำบุญอะไรมาบ้างเพื่อจะได้ตอบคำถามถูกโอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดยอดกัลยาณมิตรจริงๆนะก่อนมันจะเสียพ่อได้มีโอกาสทำบุญกับพระวงเล็บวัดป่าที่น้องชายเคยไปทุดงตอนบวชที่มาเยี่ยมโดยบังเอิญก่อนพ่อจากไปหนูก็บอกให้พ่อไปเวียนพระทักษิณที่ธรรมกายเจดีย์ไม่รู้เชื่อหรือเปล่า ตอนพ่ออยู่โรงพยาบาลพ่อก็บ่นว่าแม่น่ะหัวเราะเสียงดังทั้งที่ตอนนั้นน่ะไม่มีใครหัวเราะเลยแต่ต่อมาแม่ก็มาหัวเราะดังๆจริงๆตอนในงานศพของพ่อค่ะพอดีพี่น้องมากันเยอะก็เลยคุยกันสนุกจนลืมพ่อไปบ้างครับเออก็ได้ก็ได้บุญที่พ่อทำด้วยตัวเองมีตักบาตรตามวันสำคัญสำคัญของพุทธศาสนาเป็นประจำถวายพระประธานที่วัดที่จังหวัดตากถวายโลงทองที่วัดศรีตลารามจังหวัดตากเป็นประธานกฐินพระป่าที่จังหวัดตากปล่อยปลาบางครั้งแต่ตอนป่วยปล่อยปลาทุกวันพฤหัสส่งสามเณรเรียนหนังสือสร้างกุฏิเจ้าวาดวัดศรีตลารามจังหวัดตากบวชลูกชายสร้างพระธรรมกายประจำตัว บุญที่แม่และลูกๆทำให้โอเยอะแยะเลยมหาวิหารหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีติม 4-5 กับติม 4-6 ในนามพ่อสร้างพระธรรมกายถวายพระสังฆาธิการในนามพ่อแม่นำเงินที่ได้จากงานศพพ่อถวายวัดท่านาวัดนำไปสร้างศาลาจารึกชื่อพ่อ 20,000 บาทคำถามที่อยากจะถามคุณครูไม่ใหญ่นะคะพ่อมีโอกาสได้ตอบคำถามที่แม่เก่งก็สอบก่อนเสีย หรือเปล่าคะจริงๆนะไม่อยากให้เก่งก็สอบหรอกอยากให้สอบถูกเลย พ่อตายแล้วไปไหนคะบุญที่พวกหนูและแม่ทำให้พ่อได้ไหมจะทำบุญอะไรให้พ่ออีกดีคะพ่อจะได้ไปพบภูมิที่ดีกว่านี้พ่อจะมาเวียนประทักษิณที่ธรรมกายเจดีย์หรือเปล่าคะวันบุญต้นเดือนที่พิธีปุพพะเปตพรีพ่อมารับบุญที่วัดไหมคะพ่อทำกรรมอะไรไว้ทำไมเป็นมะเร็งตั้ง3อย่างนะคะมันมากเกินไปสำหรับคนคนหนึ่ง พ่อสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วครับว่าแม่หัวเราะเสียงดังเออเอามาฟังกันเลยแม่วันนี้ครูไม่ใหญ่รู้สึกม่วนจังอันนี้ก็ฝันได้ฝันแล้วนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ครับฝันในฝันไปเรื่อยเปื่อยอ่ะนะครับจะไปคิดอะไรฟังเพลินๆครับเพราะรายการนี้เป็นรายการเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับหายใจสบายนั่งธรรมะจะได้ดีครับพ่อที่ได้ยินเสียงแม่หัวเราะดังๆนั้นน่ะพ่อฝันไปเพราะพ่อได้ลองทำสมาธิตามที่ลูกสาวได้บอกนั่นแหละ
แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจว่าทำสมาธิกลัวเสียเหลี่ยมแต่ก็แอบแอบทำจนเคลิ้มพอเคลิ้มเคลิ้มกึ่งสมาธิกึ่งเคลิ้มอ่ะก็เลยฝันไปเห็นภาพแม่หัวเราะเสียงดังเป็นภาพในอนาคตมาปรากฏให้เห็นได้ในสมาธิอ่อนคือกึ่งฝันกึ่งหลับในสมาธิแล้วไปเห็นล่วงหน้างั้นวิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระดูกมันก็มีกรรมปัจจุบันและในอดีตนะลูกนะกรรมน่ะผิดศีลทุกข้อเลยในปัจจุบันจึงไปดึงกรรมในอดีตมาเสริมทุกข้อเลยลูกเอ้ยตั้งแต่ไล่ไปฆ่าสัตว์เรื่อยไปเลยนะถึงสุราผิดศีลกาเมในปัจจุบันและอดีตเคยดีใช่กับก็ผิดก็เลยทำให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแต่อดีตยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เป็นมะเร็งในกระดูกก็เพราะผิดศีลข้อที่สองทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติข้อที่สองเนี่ยทำให้มะเร็งในกระดูกในอดีตพ่อเคยเป็นข้าราชการระดับในอำเภอจับโจรได้โจรที่มาปล้นสะดมแต่ได้ไม่กี่คนอยากจะจับให้ได้หมดก็เลยเอาโจรนั้นมาทรมานหลายแบบเพื่อให้โจรเนี่ยชี้รังโจรแต่โจรไม่บอกก็เลยผ่าท้องโจรทั้งเป็นแล้วขอเกี่ยวลำไส้ออกมากองเอาไว้จนก็ดิ้นพลาดจนตายด้วยความทรมานกรรมนั้นก็เลยมาทำให้เป็นมะเร็งลำไส้แล้วพอเป็นข้าราชการระดับในอำเภอเนี่ยเขาก็เลยเอาสาวๆมาให้เนี่ยมันก็วุ่นวายทั้งสาวๆทั้งที่มีเจ้าของแล้วไม่มีเจ้าของเนี่ยมันก็เลยผิดศีลกามีเนี่ยกรรมตั้งหลายอย่างนะลูกนะทุกข้อเลยล่ะก่อนตายเนี่ยพ่อน่ะไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรอกไอ้ที่ไม่เชื่อน่ะมันมีเหตุผลเพราะพ่อไม่เคยเห็นแล้วก็เกรงคนอื่นเขาว่างมงายครับกอบกับพ่อเนี่ยทำผิดทำไม่ดีเอาไว้ตั้งหลายอย่างเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยครับกลัวว่าจะไปตกนรกกึ่งสงสัยกึ่งกลัวกึ่งเชื่อว่ามีมันเสียวไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะตัวทําไม่ค่อยถูกต้องไม่ดีต้องพูดตรงๆนะลูกนะเพราะว่าอันนี้มันรายการเคสสตัดดี้เนี่ยมันกลัวจะไปตกนรกตอนหลังต่อมาฟังอนุบาลฝันในฝันไปเรื่อยๆก็เริ่มเชื่อแต่ปากแข็งนะลูกนะเขาเรียกว่าพูดดีปากแข็งแต่พอตอนป่วยก็พยายามทำตามคำแนะนำของลูกสาวเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องหาทางรอดมีเวลาช่วงสั้นแล้วตรงนั้นก็เลยทำสมาธิแล้วก็ทำที่ตามที่ลูกสาวบอกกันแหละแล้วก็นึกถึงบุญตามที่ลูกสาวแนะนำทำไปอย่างนั้นเลยทำสมาธิเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะนึกได้เท่านั้นเพราะว่าภาพอื่นมันเริ่มแซงไม่เห็นแล้วรีบทำสมาธิแล้วก็พยายามนึกถึงบุญตามที่ลูกสาวบอกว่าพ่อทำบุญนั้นทำบุญนี้ทำบุญบุญเลยให้ผลก่อนแต่ถ้าประมาทพลาดพลั้งเมื่อไหร่แล้วก็มีสิทธิ์จุติจากตรงนั้นไปเสวยผลบาปต่อนะลุงนะตรงนี้อันตรายทีเดียวแหละท่านตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวดากลางวิมานทันทีสาธุเพราะว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตไงชิงช่วงไป บุญชิงช่วงไปก่อนพระลูกสาวนี่แหละได้แนะนำเป็นกัลยาณมิตรได้แหมถ้าใครมีลูกสาวอย่างนี้นะสุดยอดเลยมีวิมานเป็นทอง
ใหญ่พอประมาณแล้วก็เนื่องจากเป็นอากาศเทวดามันใกล้มนุษย์เขาสูงจากพื้นมนุษย์ไปแค่หนึ่งยอด16กิโลเลยมองเห็นมนุษย์มองเห็นบุตรภรรยามองเห็นครอบครัวเห็นเหตุการณ์ของตัวเองเขากำลังทำอะไรกับตัวนั่นแหละแล้วก็อีตอนใกล้จะละโลกน่ะนึกถึงคำแนะนำลูกสาวแต่ก็ได้ยินแว่วๆนะก็ทำตามน่ะแวบเดียวกันนั่นเองทำตามแวบเดียวที่ลูกสาวแนะนำว่าให้มาวนเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์น่ะไอ้แวบนั้นสำคัญมันทำให้ไปเกิดเป็นอากาศเทวดาแล้วก็นึกถึงคำลูกสาวตรงนี้ได้เลยแวบมาเดินรอบมหาธรรมกายใจดีโอ้สาธุไม่ได้มีราชรถหรอกเดินโอ้ เดินในระดับที่สูงจากพื้นดินนะโอ้รอบมหาธรรมกายใจดีแต่ก็จะเดินเร็วนะเดินจากวิมานมามหาธรรมกายใจดี3ทีแค่นั้นเอง3ก้าวนั้นแป๊บแป๊บแป๊บถึงเลยดีไหมดีแล้วก็มาเดินวน3รอบแป๊บแป๊บแป๊บ3รอบแล้วกลับวิมานแล้วก็รับบุญที่บุตรภรรยาทิศให้ครับนี่ถ้าหากว่าไม่สงสัยเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นี่นะครับใจจะใสกว่านี้เนี่ยอ๋อในใจก็มันติดที่สงสัยเลยไม่ค่อยจะใสครับมากคือพอประมาณเท่านั้นแหละอ๋อเลยได้แค่ไปเกิดเป็นอากาศเทวดาชั่วคราวนะลูกนะครับชั่วคราวนะครับอากาศเทวดาเนี่ยตอนนี้ลูกสาวทำบุญอะไรก็ได้หมดเช่นบุญปุพพะเปตพรีก็ได้รับแล้วก็มองเห็นลูกสาวตลอดนะมองมาจากวิมานเพราะมันใกล้ๆกันนะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสาวจะต้องทำบุญให้มากๆทุกบุญทั้งทานทั้งศีลภาวนาปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายและอุทิศไปให้แล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายไปสอนไปแนะนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาถ้าเข้าถึงธรรมกายเนี่ยจะได้แวบ oh. ไปสู่ที่ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนบาปก็ตามยังไม่ทันก็ถอยหลังกันไปมาฟังเคสสตัดดี้กันคุณพ่อของลูกเกิดที่เมืองจีนในครอบครัวที่ลำปากได้อพยพมาอยู่เมืองไทยซึ่งขณะนั้นคุณพ่ออายุเพียง8ขวบมาอยู่ได้เพียงปีเดียวคุณปู่ก็เสียชีวิตลงเพราะไม่คุ้นกับอากาศในเมืองไทยคุณพ่อจึงได้อยู่กับพี่สาวซึ่งอยู่ด้วยความลำบากมากพี่สาวไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลอยู่อย่างอดๆอยากๆจนกระทั่งคุณพ่อโตขึ้นได้แต่งงานกับคุณแม่ทำมาหากินจนมีลูกหลายคนแต่ก็สามารถสร้างฐานะครอบครัวขึ้นมาได้คุณแม่ได้จากไปเมื่ออายุ75ปีส่วนคุณพ่อนะก็อยู่กับลูกๆต่อมาคุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เงินที่เก็บเอาไว้จะกินตอนแก่ก็หมดโอกาสใช้เงินคุณพ่อของกระผมชอบทำบุญตามแบบของคนจีนคือจะไปทำบุญที่โรงเจและสร้างพระไว้ที่โรงเจองค์ใหญ่ขนาด5เท่าขององค์จริงแล้วกระผมจะมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายก็เอาเงินไปให้คุณพ่อจบอธิษฐานด้วยทุกครั้งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อจะได้บุญหรือเปล่าเพราะคุณพ่อยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องการทำบุญตามหลักพุทธศาสนาที่ควรและก็ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยส่วนตัวกับผมและครอบครัวได้เข้าวัดอย่างจริงจังเมื่อปลายปีพ.ศ.2538ทำบุญกับทางวัดทุกบุญไม่เคยขาดทำสุดกำลังจนถึงล่าสุดได้ถวายทองคำ2กิโลกรัมสาธุส่วนบุญพิเศษที่รับอยู่ก็คือได้ร่วมสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยรับผิดชอบเรื่องกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียมสั่งพิเศษเนื่องจากที่บ้านเปิดบริษัทขายอลูมิเนียมและก็ได้รับผิดชอบเรื่องกระจกมุ้งลวดและอลูมิเนียมที่มหาวิหารคุณยายทั้งหมดโดยได้นำช่างรับเหมามาทำเองขณะนี้ก็เริ่มลงมือทำไปบ้างแล้วครับอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังนี้คือ 1. คุณพ่อของผมทำกรรมอะไรมาถึงได้พลัดพรากจากคุณแม่ของท่านและคุณปู่ก็เสียชีวิตไปอีกคนเมื่อคุณพ่ออายุเพียง9ขวบส่วนตัวคุณพ่อต้องมาเป็นอัมพาตมีเงินแล้วก็กลับไม่ได้ใช้เงินวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้กับผมได้ทำบุญทองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ให้คุณพ่อ1กิโลกรัมท่านจะได้รับบุญนี้ไหมครับและบุญทุกบุญที่ลูกได้ให้คุณพ่ออธิษฐานคุณพ่อจะได้รับผลแห่งบุญนั้นหรือเปล่า
ตอนนี้คุณพ่อของผมอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านสิ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม46คือไม่กี่วันนี้เองเนี่ยรวมอายุได้86ปีโอ้โหอายุยืนจังพ่อตายอายุ86ปีด้วยอัมพาตนี่ฝันในฝันนะจ๊ะครับวิบากกรรมเป็นกรรมในอดีตเคยเป็นเกษตรกรได้เลี้ยงวัวต่อมาวัวตัวเมียก็ท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาโตพอสมควรหย่านมแล้วแต่ก็ยังติดแม่อยู่ตัวแม่และตัวพ่อถูกนำไปขายเพื่อใช้หนี้เลยเหลือลูกวัวอยู่ตัวเดียวพ่อแม่วัวนั้นก็ถูกเขานำไปฆ่าวิบากกรรมที่พลากแม่ลูกเลยต้องพัดพลากจากบิดามารดาแต่ยังดีที่ได้เลี้ยงลูกวัวตัวนั้นบ้างกรรมนั้นยังทำให้พี่สาวได้เลี้ยงดูตัวเองต่อมาแต่ก็ลำบากเพราะว่าเลี้ยงลูกวัวให้อดอยากเช่นกันกรรมในชาตินั้นอีกกรรมหนึ่งก็คือฆ่าสัตว์เป็นอาหารโดยดักจับปลามาใส่ในโอ่งแล้วก็ใส่น้ำเลี้ยงไว้ในที่แคบและมืดถึงเวลาก็ช้อนเอามาฆ่ากิน2ตัว3ตัวบ้างกรรมนี้จึงทำให้มาเป็นอัมพาตที่อายุยืนถึง86ปีเพราะบุญที่ทำไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันอดีตชาติได้สงเคราะห์ชาวบ้านมีใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือชาวบ้านใครขาดข้าวของก็ช่วยเหลือให้ไปปัจจุบันก็ทำบุญแบบสังคมสงเคราะห์สงเคราะห์โลกและกระทำบุญแบบจีนจะได้สร้างพระเอาไว้ในโรงเจถือว่าได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจิตของท่านเป็นกุศลอยู่แล้วแม้ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องบุญมากนักที่ลูกชายให้จบอธิษฐานเวลาทำบุญทุกครั้งก็ได้บุญบ้างตามกำลังแห่งความเข้าใจของท่านเมื่อใกล้จะละโลกใจท่านก็ใสแต่ใสปานกลางแล้วก็รู้สึกเหมือนหลับไปตื่นอีกทีก็หลุดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเดินได้ก็ดีใจจำได้ไม่คล้ายกันแต่นั่งขาขาดแต่นี่เป็นอัมพาตแล้วเห็นร่างตัวเองนอนอยู่ได้วนเวียนอยู่กับตัวเองนอนอยู่ตามความคุ้นของตัวคือวนเวียนอยู่กับร่างกายของตัวพอดีลูกชายทำบุญทองถวายหลวงปู่และอุทิศไปให้กายละเอียดของท่านก็สว่างวาบทำให้ใจของท่านสว่างวาบตามตามไปด้วยก็ทำให้นึกถึงบุญอื่นได้คือบุญอื่นก็ได้ช่องขึ้นมาก็เลยเห็นทางสว่างแสงสว่างส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เห็นบริวารนำราชรถมารับก็เลยเดินขึ้นไปพอขึ้นนั่งราชรถก็เปลี่ยนเป็นกายทิพย์แวบกลับไปถึงวิมานทองวิมานทำเป็นทองสว่างสวยอยู่บนชั้นดาวดึงเฟส3สาธุบุญทุกบุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้นะท่านได้รับหมดทุกบุญเลยจ้าขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะสาธุอันนี้ก็เป็นเคสสตี้สำหรับวันนี้มาฟังเคสสตี้กันจ้าฟังเคสสตี้ปู่ของลูกเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่อพยพมาอยู่ที่เมืองไทยทำงานเป็นคนงานในโรงเลื่อยไม้เป็นช่างแต่งใบเลื่อยแล้วก็ได้แต่งงานกับย่าซึ่งเป็นคนไทยมีลูกด้วยกัน6คนคุณพ่อเป็นคนที่4ย่าได้เสียชีวิตตั้งแต่พ่ออายุยังน้อยต่อมาปู่ก็ได้แต่งงานใหม่และก็ไม่ค่อยสนใจลูกๆพ่อจึงต้องดูแลตัวเองปู่ชอบดื่มเหล้าจะใช้พ่อไปซื้อเหล้าให้เป็นประจำครับไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนถ้าไม่ไปปู่ก็จะตีเอาพ่อจึงต้องพาน้องชายไปอาศัยกับญาติๆระหกระเหินระเหเร่ร่อนจนน้องชายโตพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ครับพ่อจึงกลับมาฝึกงานเป็นช่างในโรงเลื่อยกับปู่จนมีความชำนาญครับแล้วก็ได้แต่งงานกับแ
มีลูกด้วยกันทั้งหมด7คนครอบครัวของพ่อและแม่ค่อนข้างลำบากหาเช้ากินค่ำแม่ได้ยกลูกคนที่4ซึ่งเป็นลูกชายให้พี่ชายของแม่ซึ่งไม่มีลูกแต่มีฐานะดีกว่าไปเลี้ยงดูต่อมาพ่อเปิดร้านตัดผมทำอยู่หลายปีก็กลับไปทำงานในโรงเลื่อยเป็นหัวหน้าช่างเลื่อยไม้ทรงเป็นไม้แปรรูปแล้วก็มีหน้าที่แต่งใบเลื่อยด้วยตกเย็นก็จะตั้งวงดื่มเหล้ากับบรรดาคนงานด้วยกันทุกวันเป็นประจำต่อมาก็ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปลี่ยนงานมาเป็นคนขับรถ10ล้อบรรทุกของจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพหรือจากหาดใหญ่ไปเหนือครับโอ้โหทำงานนี้เป็นเวลาหลายปีด้วยเหตุที่ขับรถทางไกลจึงต้องดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวและดื่มเหล้าเป็นประจำรวมทั้งสูบบุหรี่จัดด้วยเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพก็แย่ลงป่วยด้วยโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพองได้บวชเป็นพระอยู่1ปีโรคหอบหืดก็ยังไม่หายกลับกำเริบจึงได้ลาสิกขาศึกออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเข้าออกห้อง ICU อยู่หลายครั้งหลังจากศึกออกมาก็รักษาตัวที่บ้านพ่อเริ่มรักษาศีล5เป็นประจำตักบาตรเกือบทุกวันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวด7ตำนานและ12ตำนานเป็นประจำก่อนนั้นก็นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงก่อนเสียชีวิตพ่อได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดใกล้บ้านระหว่างทางเกิดฝนตกพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็เกิดอาการป่วยได้ไปหาหมอตรวจและจ่ายยากลับบ้านอาการก็ดีขึ้น3วันก่อนเสียชีวิตพ่อกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เกิดอาการท้องอืดไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นเป็นอยู่3วันวันที่พ่อจากไปวันนั้นก่อนนอนพ่อก็สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นปกติแล้วก็ล้มตัวลงนอนได้ประมาณ30นาทีพ่อก็มีอาการหายใจไม่ออกมีเสมหะอัดแน่นในลำคอจำนวนมากมีอาการทุรนทุรายและก็สิ้นใจในที่สุดรวมอายุได้62ปีเมื่อพ.ศ.2537ครอบครัวลูกได้เข้าวัดประจำการในปี2540ได้เริ่มจากลูกซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องแล้วเด็กกระยาณมิตรชักชวนคุณแม่พี่ชายพี่สาวเข้าวัดทำบุญทุกบุญโอ้มีรายละเอียดบุญเยอะแยะแล้วก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดเสียงของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา53คู่สายสาธุแล้วก็ทำทุกบุญของวัดเรื่อยมาลูกอยากกราบเรียนถามดังนี้ครับปู่และพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ไหนได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ต้องทำบุญอะไรพ่อจึงจะมีความสุขในปรโลกทำไมชีวิตของพ่อและแม่ถึงได้ลำบากตั้งแต่ยังเด็กๆทำไมพ่อไม่มีโอกาสได้เจอหลวงปู่หรือมีชีวิตได้ทำบุญกับหลวงพ่อและหมู่คณะทำไมพ่อถึงได้ป่วยเป็นโรคคอพืดทำไมพี่ชายคนที่4จึงไปเป็นลูกบุญธรรมของลุงในงานศพพ่อลูกชาย3คนได้บวชให้พ่อประมาณ10วันไม่ทราบว่าพ่อจะได้รับบุญนี้ไหมครับโอ้ทานกันมา6ข้อครับเอาลุยกันเลยครับเอาปู่ก่อนนะ ปู่ตายแล้วท่านก็ไปอยู่ที่ท่านชอบโอ้ไปเลยในมหานรกขุม5ครับทันทีโอ้อย่าลืมว่ารายการนี้คือรายการฝันในฝันจะเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะมีกายใหญ่โตดำถูกนอนกรอกน้ำโลหะสีดำร้อนๆจากนายนิริยาบาลครับมีความทุกข์ทรมานมากตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นกรอกกันอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะดื่มสุราเป็นอาจินตกรรมโอ้แล้วก็บุญก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรเพราะไม่รู้เรื่องครับก็ค่อยจะเข้าใจเรื่องบุญหรอกครับยังไม่ได้รับบุญเต็มที่เพราะอยู่ในมหานรกแต่บุญที่คุ้มไปให้ทุกครั้งเวลาบ่ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับก็ทำให้อายุที่ท่านอยู่ในมหานรกนั้นค่อยๆสั้นลงไปครับแต่ก็ยังยาวนะลูกนะครับบุญส่วนใหญ่จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกโอ้พ่อมีชีวิตลำบากเพราะขาดมหาทานบารมี
ไม่เคยได้ทำทานในอดีตชาติที่เป็นโรคหอบหืดเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยจับกดน้ำเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนของตัวน่ะได้ติดหนี้พนันที่ตนเองเป็นเจ้ามือจึงได้ชวนเพื่อนนักเลงช่วยกันจับมัดมือไขว้หลังแล้วก็กดน้ำครับไม่มีเจตนาให้ตายหรอกเพื่อขู่ให้มาใช้หนี้ครับทำซ้ำๆหลายครั้งจะลูกหนี้เหนื่อยหอบเพราะสำลักน้ำครับแต่ก็ยังไม่ตายแล้วก็รับปากก็จะไปหาเงินมาให้ก็เลยให้โอกาสไปหาเงินมาใช้หนี้แต่ก็ยังหามาใช้ไม่ได้สักทีพ่อก็เลยชวนเพื่อนนักเลงชุดเดิมมารุมกันอีกช่วยกันจับมัดแล้วก็บีบคอจนหายใจไม่ออกเลยตายกรรมปัจจุบันก็คือกินเหล้าสูบบุหรี่กินยากระตุ้นประสาทเป็นต้นสองกรรมมารวมกันเลยทำให้ทรมานมากเหมือนคนโดนเหยียบอกบีบคอหายใจไม่ค่อยจะออกทำให้ก่อนละโลกใจไม่ค่อยใสทุกทรมานบุญในช่วงท้ายๆของชีวิตบุญก็เลยยังได้ช่องไปเต็มที่ครับตายแล้วก็วนเวียนอยู่7วันเจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับไปพิพากษาผลการพิพากษาก็เห็นทั้งบุญทั้งบาปเห็นบุญทุกบุญที่ตัวทำในช่วงสุดท้ายครับแต่บาปที่ตัวทำในอดีตชาติที่ฆ่าคนกับอาชญากรรมในปัจจุบันมีมากโอ้จึงถูกส่งไปเกิดเป็นกุมภันครับต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ยมโลก1ปีทิพย์ต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่9เดือน oh. พัก3เดือน oh. ปกติก็ทำ3พัก9ครับหรือกลางกลางก็6พัก6ครับแต่นี่9พัก3ครับปีทิพย์นะครับบุญที่ลูกส่งไปให้ก็ได้รับจึงมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากลูกน้องก็มาเป็นหัวหน้าชุดเล็กๆ oh. แล้วก็ได้ลดหย่อนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ปีละ9เดือนมาเหลือปีละ6เดือน oh. พัก6เดือนครับแล้วก็มีวิมานเป็นที่อยู่ของตัวเองแล้ว oh. ตอนแรกก็ต้องไปอาศัยวิมานคนอื่นก็อยู่ครับมีความเป็นอยู่ดีขึ้นวิมานเป็นเงินคลิปทองเพราะไม่เคยได้สร้างบุญกับหลวงปู่และหมู่คณะจึงไม่ค่อยมีสายบุญเชื่อมกับท่านoh. ไม่เหมือนลูกชายหญิงและแม่เคยมีสายบุญที่ทำกับหมู่คณะ oh. จึงเชื่อมมาทำบุญร่วมกันอีกคือการ oh. จะทำบุญร่วมกันจะต้องมีสายบุญครับที่พี่ชายคนที่4ไปเป็นลูกบุญธรรมของลุงก็เพราะเคยทำบุญร่วมกับลุงมาเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตชาติเคยเป็นลูกของลุงมาก่อนครับได้ทำบุญร่วมกันกับลุงจึงมาอยู่ร่วมกันครับแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดกันทุกชาติแล้วก็ขอให้ได้ไปอยู่ร่วมกันและจะได้ทำบุญร่วมกันอีกอ๋อแต่ที่ลุงไม่มีลูกก็เพราะเคยทำกรรมปานาติบาตโดยลุงทำมาค้าขายขายอาหารชอบไปซื้อลูกหมูโอ้ เอามาทำหมูย่างหมูหันเนี่ย ขายเป็นอาชีพนี่ในอดีตชาติโอ้ ไหนใครทำหมูย่างหมูหันมึงไม่มีอุ้ยน่ารักทุกคน นี่ก็เลยทำให้ท่านไม่มีลูกในชาตินี้ส่วนแม่นะทำทานมาน้อยจึงลำบากตั้งแต่ยังเด็กเอาคร่าวๆแค่นี้ฟังเคสสตัดดี้กันลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวงเล็บนักเรียนกวดวิชาเจ้าค่ะลูกและน้องสาวมีความเข้าใจในทุกโครงงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่เต็มกำลังในทุกโครงงานเจ้าค่ะลูกกราบขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฝันในฝันถึงคุณพ่อคุณแม่ของลูกด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อของลูกมีบุตรทั้งหมด13คนต่อมาเมื่อมีลูกหลายคนจึงรับภาระไม่ไหวได้ยกให้ผู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดไป1คนจึงเหลือเพียง12คนคุณพ่อมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างฐานะครอบครัวขณะนั้นยากจนมากมีชีวิตที่ลำบากตอนเล็กๆลูกต้องออกไปเก็บผักบุ้งน้องชายต้องออกไปจับปลามาทำอาหารให้ครอบครัวอายุได้7-8ขวบก็ต้องออกไปรับจ้างทำงานตามที่ต่างๆอ่านหนังสือไม่ออกจนมาได้เรียนหนังสืออายุได้20กว่า
ส่วนน้องอีก5คนได้เรียนหนังสือตั้งแต่ยังเล็กช่วงที่พอรับจ้างก่อสร้างท่านได้ติดเฮโรอีนตลอดจนมีอาการไม่มีเรี่ยวแรงช่วงหลังจึงต้องมาทำอาชีพขายของเก่าแต่มาเลิกเฮโรอีนเพราะกลัวถูกตำรวจจับลูกๆ ก็ได้หาซื้อฟินมาให้พ่อแทนโอ้ แต่ภายหลังพ่อก็กลับมาติดเฮโรอีนใหม่ oh. ติดจนเสียชีวิตถ้าที่จำได้ชีวิตของคุณพ่อลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อทำบุญอะไรเลยตอนยังเล็กเห็นท่านฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้มาทำอาหารให้ลูกๆตามเทศกาลต่างๆจนช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้อยู่1ปีมีอาการเพ้อและเสพยาจนเสียชีวิตขณะนั้นลูกอายุได้เพียง10ขวบตอนคุณพ่อเสียชีวิตท่านเป็นห่วงครอบครัวมากเพราะเสียในขณะที่ครอบครัวกำลังลำบากมากลูกก็ยังเล็กๆแม้แต่บ้านก็จะไม่มีประตูบ้านโอ้ยังกับบนสวรรค์นั่นเหรอหลังจากพ่อตายน้องชายและลูกก็ได้เห็นพ่อเดินอยู่ที่ระเบียงบ้านบ้างมาเข้าฝันบ้างทำให้ลูกๆถูกหวยบ้างได้ลาบบ้างเช่นเดินไปตลาดเจอสร้อยทองหนัก1บาทได้เอาไปขายมาเลี้ยงครอบครัวลูกๆจึงคิดเอาเองว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงครอบครัวจึงพยายามหาทางช่วยเหลือพวกเราโดยให้หวยและเข้าฝันจะเป็นจริงอย่างที่ลูกสันนิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะหลังจากพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงลูกทั้ง12คนมาด้วยความยากลำบากเจ้าค่ะคุณแม่ของลูกมีชีวิตที่เหมือนชาวจีนทั่วไปชีวิตลำบากมากเพราะยากจนและมีลูกมากถึง13คนด้วยกันแต่บั้นปลายชีวิตแม่เป็นคนที่ชอบทำบุญตักบาตรเป็นประจำเช้าวันหนึ่งขณะที่เตรียมตัวจะตักบาตรคุณแม่กำลังจะบอกลูกๆให้นำอาหารมาเพราะพระกำลังจะมาถึงแล้วท่านนั้นเองคุณแม่ก็ล้มฟุบหมดสติทันทีด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมอได้ใช้เครื่องปั๊มหัวใจดึงกลับมาแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันรวมอายุได้62ปีลูกก็เลยคิดว่าแม่คงจะไม่ลำบากเพราะท่านไปในขณะที่ใจเป็นกุศลแต่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานนะคะชีวิตในวัยเด็กของลูกและน้องๆลำบากมากเจ้าค่ะเมื่อลูกโตขึ้นก็ได้แต่งงานชีวิตจึงเริ่มดีขึ้นบ้างสามีเปิดร้านขายแก๊สภายหลังได้มาทำธุรกิจก่อสร้างซื้อขายบ้านเริ่มมีกำไรฐานะทางครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นปี2535ก็ได้มีโอกาสขึ้นปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดทำให้ได้รู้ว่าลูกเกิดมาสร้างบารมีโดยมีน้องสาวเป็นยอดกัลยาณมิตรจึงเริ่มทำบุญทุกๆบุญที่วัดพระธรรมกายอย่างสุดกำลังปัจจุบันทำธุรกิจเปิดคลินิกและขยายไปถึง4สาขาชีวิตของลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกและน้องสาวเขากลับเรียนถามดังนี้1ขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ที่ไหนความเป็นอยู่อย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่ลูกๆทำให้หรือไม่เจ้าค่ะพ่อทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง50ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้เหตุใดลูกจึงมีพี่น้องมากถึง13คนและยังมีชีวิตที่ลำบากมากในช่วงแรกของชีวิตเหตุใดพี่สาวจึงถูกยกให้คนอื่นตั้งแต่แรกเกิดแยกออกจากครอบครัวไปแค่คนเดียวและได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกทำไมพี่น้อง13คนจึงได้เข้าวัดแค่3คนส่วนน้องลูกรักวัดรักหลวงพ่อและเข้าใจโครงงานของหลวงพ่อทุกอย่างแม้ทั้ง3สิ่งจะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทำบุญให้ได้เดือนละ 1M ทุกเดือนสาธุตอนนี้จึงตั้งใจทำธุรกิจอย่างเต็มที่ความตั้งใจของน้องสาวจะสำเร็จสมปรารถนาหรือไม่เจ้าคะกราบขอพรหลวงพ่อด้วยแล้วทำอย่างไรจึงจะเกิดมาพร้อมทุกอย่างตั้งแต่เกิดไม่ลำบากเหมือนอย่างชาตินี้เจ้าคะพ่อทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตอนอายุ50กว่าด้วยมะเร็งลำไส้อันนี้ก็ฝันในฝันแล้วนะครับเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ครับฝันในฝันไปเรื่อยเปื่อยอ่ะนะครับจะไปคิดอะไรฟังเพลินครับเพราะรายการนี้เป็นรายการเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับหายใจสบายนั่งธรรมะจะได้ดีแต่มีความรู้บ้างก็เอาไว้แค่ติดขาติดแข้งครับมันถึงก็ใส่บาแบกหามครับเราตกลงกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ป่ะจ๊ะครับก็ฝันไปว่าโรคของ
พ่อเนี่ยเกิดด้วยกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตท่านเคยฆ่าคนโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าได้ทำการค้ากับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนโกงเอาเงินไปเลยแค้นมากๆก็เลยคิดฆ่าก่อนฆ่าก็มีปากเสียงกันจนบันดาลโทสะจึงเอามีดแหลมๆแทงไม่ยั้งที่ท้องจนตายบวกกับกรรมปัจจุบันที่ฆ่าสัตว์เป็ดไก่เป็นต้นกรรมปานาติบาตทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เป็นมะเร็งในลำไส้ตายไปแล้วจิตท่านเศร้าหมองมากเพราะเห็นภาพที่ตัวทำไม่ดีเอาไว้หลายอย่างโดยเฉพาะที่เป็นอาจินกรรมคือการเสพยาฝิ่นเสพเฮโรอีนเป็นภาพหลักภาพรองลงมาก็ห่วงครอบครัวห่วงลูกและถัดไปก็เป็นภาพฆ่าสัตว์แต่ภาพหลักๆที่ติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็วูบไปทันทีเลยไปมหานรกขุม5ทันทีตอนนี้ถ้ามีไก่ใหญ่โตขนาดภูเขาลูกย่อมๆ มีผิวสีดำเปลือยกายผอมแห้งเห็นกระดูกกำลังถูกนายนิรยาบาลหลายตนซึ่งเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมของตนเองจับมือจับเท้านำมาให้ดิ้นแล้วก็ให้นอนหงายและนายนิรยาบาลอีกตนหนึ่งก็เอาแท่งเหล็กร้อนสีดำๆตรงปลายจะมีควันกรดร้อนพุ่งออกมาให้สูดแล้วก็เสียบเข้าไปในปากควันกรดก็เข้าไปกัดกินภายในร่างกายดิ้นพลาดพลาดแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะถูกนายนิรยาบาลจับเอาไว้ทรมานมากเจ็บปวดจนตายตายแล้วก็ฟื้นแล้วก็ตายยากนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกยาวนานนะลูกนะเพราะนั้นบุญที่ทำไปตอนนี้ท่านรับไม่ได้หรอกโดยวิธีธรรมดาแต่ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกแต่พระมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราและทีมงานนั่นคุมบุญไปให้ด้วยวิธีการพิเศษก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าวิธีธรรมดานั้นยากที่ลูกๆเห็นว่าท่านมาเดินอยู่ที่บ้านมาให้หวยนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยเพราะท่านไปมหานรกแต่เป็นความคำนึงคิดถึงพ่อจึงเข้าใจว่าเป็นพ่อแล้วก็เห็นเป็นพ่อแต่ความจริงไอ้ที่ถูกหวยหรือว่าได้อะไรมานั่นมันเป็นเพียงเศษบุญเก่าของลูกที่ทำมาเศษบุญเก่าๆทำให้ได้ลาบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละส่วนแม่ตายด้วยจิตผ่องใสเพราะใจอยู่ในบุญพอเป็นลมวูบไปก็เหมือนหลับแล้วตื่นกลางวิมานทองขนาดย่อมย่อมอยู่บนชั้นดาวดึงเฟส3บุญส่งผลไปก่อนซึ่งก็ยังไม่ควรประมาทนะลูกนะเพราะมีบาปฆ่าสัตว์รอคอยอยู่ต้องทำบุญทุกๆบุญซ้ำๆแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆซึ่งท่านสามารถอนุโมทนาบุญได้ที่มีลูกมาถึง13คนเพราะแม่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งนิยมมีลูกมากๆอยากมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีบุญอยู่นิดหนึ่งคือครั้งหนึ่งนี่ในอดีตนะครับท่านเคยจับปลาได้ตัวหนึ่งในท้องมันมีไข่เต็มเลยเกิดความสงสารมันโอ้นี่เราต้องฆ่าอีกหลายชีวิตเลยเนี่ยสงสารเลยปล่อยปลาตัวนั้นไปแล้วก็นึกในใจว่าจะรับว่าเป็นอธิษฐานก็ไม่เชิงมันเป็นความปรารถนามากกว่าอยากจะมีลูกเยอะๆไปทุกชาติชาตินี้ก็เลยมีแค่13คนก่อนส่วนพี่สาวที่ถูกยกให้ไปอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าเพราะเขามีทานบารมีมาดีกว่านะสิบุญก็เลยชิงช่วงเอาไปอยู่กับตระกูลหรือครอบครัวที่
ดีกว่าทำให้ชีวิตสบายครับส่วนคนอื่นมาดีตอนโตเพราะว่าตัดสินใจทำบุญช้าเวลารู้เรื่องข่าวของบุญด้วยตัวเองก็ดีหรือใครมาบอกก็ดีเนี่ยกว่าจะตัดสินใจแต่ก็ช้าช้าก็มันทำช้าเนี่ยครับเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตครับทำตอนไหนเราก็ได้ตอนนั้นทำช้าได้ช้าทำเร็วได้เร็วทำเยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยทำแล้วเสียดายรวยแล้วตอนหลังรักษาทรัพย์ไม่ได้หายอีกแม่มันเรื่องละเอียดอ่อนเลยเนี่ยสามคนพี่น้องมีสายบุญร่วมกันมากับหมู่คณะและครูไม่ใหญ่จ้าโดยเฉพาะใครมีความรู้สึกรักวัดรักหมู่คณะรักครูไม่ใหญ่มากก็เพราะทำบุญร่วมกันมามากตามกันติดกันมาเลยไม่ใช่เพียงแค่ติดตามแต่ที่พลัดไปลำบากในตอนแรกก็เพราะความตระหนี่ในตอนต้นแล้วก็คิดสร้างบุญช้าช้าบุญก็เลยส่งผลช้ามักจะมีปีติในบุญภายหลังที่ทำไปแล้วความรู้สึกช้าเหลือเกินจะต้องทำบุญให้มันถูกหลักวิชานะลูกนะแต่ก่อนทำกำลังทำและหลังทำแล้วถ้ามีปีติสามคราวก็จะมีความสุขทั้งสามวัยคือวัยต้นก็สุขวัยกลางก็สุขวัยปลายก็สุขแล้วทำบุญจะต้องไม่เสียดายในภายหลังนะลูกนะเสียดายในภายหลังนี่พอได้ทรัพย์มาพอช่วงเสียดายทรัพย์ก็ล่มสลายเหมือนกันดวงบุญในปัจจุบันของน้องสาวน่ะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจว่าจะทำเดือนละเอ็มแต่มันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะลูกนะบางเดือนจะได้บางเดือนมันก็ยังไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หมอดูนะให้ทำบุญต่อไปเรื่อยๆไอ้นี่ก็ฝันไปเรื่อยเปื่อยแหละทำบุญต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะประกอบเหตุไปเรื่อยๆอธิษฐานไปบ่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมก็จะได้สมปรารถนาเดือนละเอ็มทุกๆเดือนเองในภายหลังจะช้าและเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองแหละลูกเอ้ยอย่าทิ้งความตั้งใจที่ดีของเราก็แล้วกันมุ่งมั่นประกอบเหตุสร้างบารมีเรื่อยๆไปนะลูกนะเอามาฟังเคสสตัดดี้เลยลูกได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฝันในฝันทำให้ลูกมีความชัดเจนในเส้นทางการสร้างบารมีทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ได้สถานที่ของโรงแรมเป็นที่อบรมของวัดพระธรรมกายเพื่อช่วยงานเผยแผ่พุทธศาสนาของหลวงพ่อเวลาลูกค้ามาใช้บริการก็จะทักว่าทำไมติดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมกลางโรงแรมแบบนี้นะไม่อายเขาหรอกเหรอลูกก็ตอบว่าคุณอ่านป้ายดูดีๆฉันไม่ได้ติดป้ายขายยาบ้าทำไมจะต้องมาอายกันด้วยโอ้โหดีจังเลยถึงใจจังเลยลูกเอ้ยซึ่งผลบุญที่ลูกได้กระทำทำให้ลูกมั่นใจอย่างยิ่งว่าเป็นส่วนสนับสนุนให้กิจการโรงแรมของลูกมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นลูกมีความซาบซึ้งและมั่นคงศรัทธาในพระรัตนตรัยและในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้บุญนี้แก่ลูกพร้อมกันนี้ลูกก็มีเรื่องของเตี่ยจะมาขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยฝันให้โดยเจ้าค่ะเตี่ยของลูกเมื่อ30ปีก่อนคนเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่จะรู้จักชื่อท่านในนามเท่าแก่เฮงเตี่ยเป็นคนใจดีมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอดต่อมาเตี่ยได้แต่งงานกับคุณแม่มีบุตรธิดาร่วมกัน5คนลูกเป็นคนโตเตี่ยเริ่มจากการดำเนินธุรกิจและเป็นเกษตรกรขายพืชไร่ตามฤดูกาลและโรงงานโม่หินจากการประกอบธุรกิจและประกอบกิจการด้านการเกษตรทำให้ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับนับถือทำให้ฐานะทางการเงินครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงพอปี2511ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่2511รวม6สมัยจบจนได้บริหารงานด้วยความวิริยะอุตสาหะมีจุดหมายเพื่อพัฒนาเพชรบูรณ์ให้เจริญก้าวหน้าทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยยึดถือเสมอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำจากการทำงานการบริหารบ้านเมืองท่านก็ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ในการพัฒนาสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้มีความสุขความเจริญลุ่ยหน้ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคุณธรรมและสื่อสัตย์สุจริต
ท่านจึงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึงติตราภรณ์มงกุฎไทยแต่ละพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการธุรกิจสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์และได้รับเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างประจำปี2537ท่านเป็นคนอารมณ์ร้อนปากร้ายใจถึงแต่จิตใจดีผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่กลัวตายไม่พยาบาทไม่คิดร้ายชอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเตียเป็นคนมีอำนาจมากเป็นคนมีปัญญาเวลาไปบนเขาก็จะติดก๋วยเตี๋ยวแห้งไปด้วยและยังมีเมล็ดพันธุ์พืชลูกไก่ลูกเจี๊ยบเอาไว้แจกชาวบ้านฉะนั้นเตียจึงเป็นที่เคารพรักของชาวเขาชาวบ้านเหล่านั้นสมัยถ้ามีชีวิตอยู่เวลาเดินทางมากรุงเทพขากลับก็จะสั่งให้ลูกน้องแวะที่วัดพระธรรมกายก่อนเตียเคยมาสร้างพระประจำตัวด้วยตนเองแม้กระทั่งตอนล้มป่วยลงต้องเดินทางมาหาหมอที่กรุงเทพท่านก็จะสั่งให้แวะที่วัดพระธรรมกายเสมอเตียไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันแต่สูบบุหรี่เป็นคนฉลาดคิดฉลาดทำเช่นวัดต่างๆในเพชรบูรณ์ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะเตียใช้ไฟฟ้าจากส่วนต่างๆของเทศบาลกับการไฟฟ้าแจกไปตามวัดตามถนนบุญที่เคยทำและอุทิศให้เตียเป็นบุญทอดกฐินบุญวิหารยายบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว 10-15 องค์ทอดผ้าป่า 30,000 วัดวิหารพระมงคลเทพมณีพระสังฆาธิการวันที่23สิงหาคม2542เตียก็จากไปด้วยโรคระบบหายใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากเข้ารับการรักษาการป่วยจากการล้มทำให้สมองซีกซ้ายไม่ทำงาน ก่อนที่เตียจะสิ้นเตียมีสติรู้ว่าตัวเองจะหมดลมหายใจก็สั่งให้เด็กที่ดูแลเอาเทพสวดมนต์คาถาชินบัญชรมาเปิดให้ฟัง ไม่นานก็สิ้นลมหายใจลูกคิดว่าเตียคงจะไปดีมีพ่อค้าประชาชนข้าราชการทหารตำรวจและข้าบดีเดินทางมางานศพมากมายเป็นเรือนหมื่นสำหรับคำถามมีดังนี้ตอนนี้เตียไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรสามารถรับบุญที่ลูกส่งไปให้ได้หรือไม่บุญอะไรที่จะทำให้เตี่ยสุขสบายมากยิ่งขึ้นทำไมครอบครัวลูกจะไม่นักการเมืองทั้งครอบครัวเป็นกันทุกสอทั้งสอทอสอจอสอสอสอวและเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านเป็นเพราะประกอบเหตุใดมาจ๊ะคะตั้งแต่ลูกเข้าวัดได้ให้โรงแรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นและต่อเนื่องเป็นเพราะเหตุใดจ๊ะคะว่ากันลุยกันไปเลยครับอันนี้ก็ฝันในฝันแล้วนะครับเตี่ยตายด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวอายุ72ปีตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองกว้างใหญ่ในตระกูลของยักษ์เป็นหัวหน้าของยักษ์กลุ่มหนึ่งมีบริวารมากพอสมควรเป็นยักษ์ชั้นสูงที่ไม่มีเขี้ยวงอกออกจากปากนอกจากเวลาโกรธหรือตอนแผลงฤทธิ์เหมือนคนเราเวลาหงุดหงิดหน้ายักขึ้นท่านตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วก็ตื่นกลางวิมานทองเพราะพื้นฐานท่านเป็นคนใจกว้างขวางแบบนักการเมืองแต่ใจร้อนผงผางเปิดเผยและใจบุญท่านทำบุญได้ช่วยสาธารณกุศลและทำบุญกับวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายได้รับบุญทุกบุญที่ลูกส่งไปให้เลยมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมขณะนี้ท่านกำลังเตรียมตัวจะไปเข้าเฝ้าท้าวเวสสุวรรณโณ หลังจากได้ชื่นชมสมบัติของตนเองมาระยะหนึ่งแล้วทั้งครอบครัวที่เป็นนักการเมืองทุกสอคือสอทอสอจอสอสอสอวอ เพราะมีบุพกรรมคล้ายๆกันเคยทำบุญร่วมกันมา โดยเฉพาะในอดีตเป็นผู้นำบุญนำมหาชนทำความดีบุญนั้นก็เลยมาส่งผลให้ได้รับความชื่นชมจากมหาชนได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนทำหน้าที่ผู้ส่วนรวมใครเป็นผู้นำบุญมากและต่อเนื่องก็จะเป็นตัวแทนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆและก็เป็นได้นานตั้งแต่ให้สถานที่ปฏิบัติธรรมก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็เพราะเทวดาลงรักษาและบุญในตัวของลูกมีเพิ่มขึ้นก็ดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองมีมหาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นที่ลูกมีอัธยาศัยในการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากอยากจะให้ผู้รับมีความสุขซึ่งจะทำให้ตนพลอยมีความสุขไปด้วยก็เพราะอัธยาศัยนี่ติดข้ามชาติมานะลุงนะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากให้ทำต่อไปทำบุญอะไรยังจะทำให้เตี่ยสุขสบายขึ้นก็ต้องทำทุกบุญนั่นแหละทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นผู้นำบุญและที่สำคัญคือนั่งภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วทิศบุญกุศลไปให้ท่านท่านก็จะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นนะลูกนะนี่ก็เป็นเคสสตี้ย่อยๆสำหรับวันนี้
เอามาฟังเคสสัตดีวันนี้เป็นของพี่น้องชาวลาวลูกชื่อตาทะธานีหานชนะวงเล็บเมเขียนมาอย่างนี้นะก็อ่านอย่างนี้นะลูกชื่อตาทะธานีหานชนะเมเกิดที่ประเทศลาวได้เดินทางมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา24ปีแล้วพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่และน้องชายอีก1คนคุณพ่อของลูกอายุ74ปีคุณแม่อายุ66ปีทั้งสองท่านยังมีชีวิตอยู่ลูกกราบขออนุญาตเล่าประวัติของท่านดังนี้นะคะคุณแม่เกิดที่เมืองเวียงจันทน์ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองเคยทำงานเป็นเลขานุการของนายพลสูงสุดทางทหารของประเทศลาวครอบครัวของคุณแม่มีฐานะดีมากคุณแม่มีอัธยาศัยอบอ้อมอารีชอบไปวัดทำบุญสม่ำเสมอได้สร้างวัดสร้างศาลาที่เมืองลาวเมื่อย้ายมาอยู่ที่ซานดิเอโกก็ได้ช่วยสร้างวัดไทยและลาวเช่นวัดป่าธรรมชาติวัดซานเบอร์นาร์ดิโนวัดไทยเอสคอนดิโดและวัดเมตตาเป็นต้นไอ้วัดไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยวัดไทยเอสคอนดิโดใช่นะครับครอบครัวของลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอาซูซาครั้งแรกเมื่องานบุญทอดกฐินปี2541รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาพบวัดพระธรรมกายได้ทำบุญกับที่วัดมาตลอดได้ทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนเข้าวัดแม้ขณะที่วัดกำลังโดนโจมตีอย่างหนักคุณแม่ก็ยังได้พูดแนะนำให้เขาตอบว่าวัดพระธรรมกายอีกด้วยในชาติปัจจุบันนี้ลูกเห็นคุณแม่สร้างแต่บุญกุศลมีจิตใจงดงามแล้วก็ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมหนักอะไรเลยแต่คุณแม่กลับเป็นคนขี้โรคสุขภาพไม่แข็งแรงสมัยอยู่ที่ลาวมีตุ่มขึ้นเต็มตัวโดยไม่ทราบสาเหตุมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งสมาธิแล้วก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่รับปากทำบุญสร้างศาลาว่าจะทำให้เสร็จแต่ก็ไม่เสร็จวิธีแก้ต้องไปเอาน้ำจากวัด9แห่งมาทำเป็นน้ำมนต์ดื่มแล้วก็หายปัจจุบันนี้คุณแม่เป็นทั้งโรคหัวใจเบาหวานไตไม่ทำงานคุณแม่ได้รับการผ่าตัดที่คอแขนขาและหัวใจต้องผ่าตัดทั้งข้างหน้าและข้างหลังรวมทั้งหมดในสันนิษฐานที่กี่ครั้งโหลหนึ่ง10ครั้ง20ครั้ง10ครั้ง8ครั้ง24ครั้งพามาราธอนกันจริงๆเลยมีอาชีพถูกผ่าตัดต้องใช้สายยางแทนหลอดเลือดแล้วต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ2ครั้งใช้เวลาครั้งละ4ชั่วโมงคุณแม่ผ่าตัดบ่อยมากจนคุณหมอบอกทุกครั้งว่าสักวันหนึ่งจะต้องตายเข้าใจบอกจังเลยคุณหมอแล้วแถมพูดต่อไปอีกประโยคข้าท่านเป็นอัดเป็นธรรมทีเดียวอย่าประมาทคุณแม่ก็เลยไม่ประมาทมันทำบุญมันทำบุญทุกๆบุญของวัดโอ้ยม่วนชื่นแล้วก็รอดตายมาได้ทุกครั้งครับท่านหลายคนเห็นคุณแม่ต่างกันนะคุณแม่น่าจะเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลที่ตายเป็นคนแรกแต่ปรากฏว่าคนที่เดินไปไหนมาไหนได้ในโรงพยาบาลกลับตายก่อนคุณแม่ซะอีกซึ่งหมอพยาบาลและคนไข้ต่างก็พูดว่าเธอรอดตายมาได้เพราะบุญหมอพูดนะเพราะไม่ประมาทเฮอบุตดาเฮอบุตดาขอบพระเจ้าแปลว่าอะไรพระเจ้าซึ่งหมายถึงองค์พระมหาสิริราชธาตุและพระมหาจินดามณีที่คุณแม่แขวนเป็นประจำจนมีตัววันนี้ม่วนชื่นหลายจนมีพยาบาลคนหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาอื่นเห็นนั่นว่า
ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระจึงขอเก่งยังเลยโอ้จะไม่เก่งอย่างลูกใครหวานเนี่ยลูกปรามาขอองค์พระของคุณแม่แม้คุณแม่จะป่วยมากแต่หน้าตากลับสดใสเหมือนคนปกติมีกำลังใจและใจอยู่ในบุญตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนหมอคนใหม่มารักษาทุกคนไม่เชื่อว่าคุณแม่ป่วยเพราะหน้าตาใสนะอันนี้ครูไม่ใหญ่เชื่อขนาดครูไม่ใหญ่ป่วยเนี่ยไม่รู้วันนั้นโง่เฮงดีไงก็ไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อแม่ยังพาไปที่อัยการได้แต่เมื่อได้เอาเครื่องมือทางการแพทย์มาตรวจวัดจึงทราบว่าทั้งร่างกายคุณแม่แทบจะไม่มีอวัยวะของตัวเองเหลืออยู่เพราะผ่า24ครั้งนี่จ้ะจึงยอมรับว่าคุณแม่ป่วยจริงๆแล้วก็พูดว่าคนป่วยแบบโอ้วันนี้ครูแม่ใหญ่หลุดน็อตหลุดม่วนชื่นหมอพูดว่าคุณป่วยแบบนี้ไม่เคยเห็นในตำราแพทย์แล้วนี้จะไม่ให้หลุดได้ยังไงคิดดูสิเมื่อวันบูชาข้าพระตอนเดือนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่4พฤษภาคมของที่อเมริกาดูความอดทนของท่านนะแม้คุณแม่เพิ่งผ่าตัดขาได้ไม่ถึง1เดือนแต่ก็ไปร่วมพิธีบูชาข้าพระที่ศูนย์ซานดิเอโกด้วยหลังเสร็จพิธีกัลยาณมิตรมานั่งสมาธิในเวลาทำการด้วยกันต่างตกใจลองสันนิษฐานที่ตกใจเรื่องอะไรที่ทำให้ครูไม่ใหญ่ม่วนชื่นเนี่ยมาได้ไงเห็นเลือดไหลออกที่แขนข้างขวาคุณแม่แต่คุณแม่นั่งนิ่งสงบไม่หวั่นไหวเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาโอ้โหโอ้เป็นเรื่องปกติของท่านน่ะแหละแต่ว่าอะไรล่ะคนเห็นคนเห็นตื่นเต้นคนเห็นก็อดตื่นเต้นไม่ได้จึงกราบเรียนถามว่าคุณแม่ทำบุพกรรมอะไรมาจึงตั้งเจ็บป่วยทรมานเป็นโรคประจำตัวและได้รับการผ่าตัดมากถึง24ครั้งเช่นนี้ที่มีคนบอกว่าคุณแม่สร้างศาลาไม่เสร็จจึงทำให้มีตุ่มขึ้นเต็มตัวเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่และทำไมเมื่อดื่มน้ำมนต์จากก้าววัดจึงหายจากโรคนั้นคะลูกต้องทำบุญอะไรจึงช่วยคุณแม่พ้นจากความทุกข์นี้ได้ลูกอยากทราบว่าคุณแม่จะมีโอกาสหายป่วยหรือไม่คุณพ่อคุณแม่และลูกสร้างบุญและกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้เกิดมาเจอกันพ่อลูกรู้สึกรักและผูกพันคุณพ่อคุณแม่มากอยากปฏิบัติท่านน้องชายของลูกไม่ค่อยสนใจไม่ดูแลปฏิบัติพ่อแม่และไม่ยอมทำงานได้แต่กินกับนอนที่บ้านลูกอยากทราบว่าเราทำกรรมอะไรมาจึงเจอกันในชาตินี้ น่ารักที่เมืองลาแม่ของลูกมีบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมีฐานะความมั่นอยู่ดีสุขสบายแต่ทำไมต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาด้วยเจ้าคะลูกเองเป็นคนฝันแม่นมากมักจะฝันเห็นก่อนเกิดเหตุการณ์จริง3วัน5วันหรือ7วันบ้างอยากทราบเป็นเพราะอะไรเจ้าคะฟังกันต่อเลยครับโอ้ต้องขออภัยนะวันนี้น็อตหลุดเนี่ยคุณแม่มีบุพกรรมอะไรจึงต้องเจ็บป่วยทรมานและต้องผ่าตัดถึง24ครั้งครับก็เป็นทั้งเป็นกรรมในอดีตนะลูกนะแต่ว่าอย่าลืมนี่ฝันในฝันนะครับฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะเรื่องก็มีอยู่ว่าต้องฟังให้ดีนะลูกนะคุณแม่น่ะเป็นเศรษฐีนีมีทรัพย์มากแล้วก็มีนิสัยชอบปล่อยเงินกู้แล้วก็คิดดอกแพงๆถ้าใครไม่จ่ายก็ยึดทรัพย์สมบัติของเขาทำให้ลูกนี่เนี่ยทุกทรมานทั้งกายและใจมากหลายหลายครั้งทำอย่างเนี้ยหลายครั้งต่างคนต่างกรรมต่างวาระกันนะจ๊ะเลยทำให้ต้องมามีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เช่นต้องฟอกเลือดฟอกแต่ละครั้งก็ตั้ง4ชั่วโมงทรมานมากแล้วก็ต้องถูกผ่าตัดบ่อยๆถึง24ครั้งที่ผ่าตัดหลายครั้งแต่ไม่ตายก็เพราะมีบุญกุศลนุนอยู่ทั้งบุญในอดีตและก็บุญในปัจจุบันโดยเฉพาะบุญปัจจุบันน่ะจะเป็นหลัก
ทำให้รอดชีวิตมาได้หลายครั้งที่มีตุ่มขึ้นเต็มตัวเพราะวจีกรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตเคยเป็นทายิกาคือผู้ที่ไปทำบุญไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งในช่วงแรกเข้าไปใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากคือยังไม่รู้ธรรมเนียมในวัดมักจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมพูดกับพระฟังดูแล้วทำให้พระท่านหงุดหงิดใจเวลาถามอะไรก็ทำให้ท่านคันๆใจกวนใจท่านเล่นงั้นอย่างนี้เป็นต้นคือพูดไปแล้วทำให้ท่านลำคาญใหญ่นี่เป็นกรรมหลักที่ทำให้เกิดตุ่มตามตัวทำให้เกิดความลำคาญกายและใจแหมนี่เพราะนั้นต้องศึกษาไว้ในลุงนะการพูดกับพระกับเจ้าเดี๋ยวศึกษาไว้ดีทีเดียวกับกรรมปัจจุบันก็คือการรับปากที่จะสร้างศาลาให้เสร็จทั้งที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและสามารถชวนคนอื่นมาทำก็ได้แต่ก็ไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ที่ดื่มน้ำมนต์กราบวัดแล้วหายก็เพราะไปขอขมาท่านด้วยอนุภาพพระปริพุทธมนต์ที่ทำเป็นน้ำมนต์นั่นแหละที่ดื่มกราบวัดจึงหายได้นี่ก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันเป็นวจีกรรมนี่น่าศึกษานะครับโรคนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆนะลูกเอ้ยเพราะในชาตินั้นเวลาทวงหนี้ก็มักจะส่งลูกน้องไปทวงพอทวงไม่ได้ลูกน้องก็ทำร้ายเขาเลยมีวิบากกรรมทำให้เจ็บป่วยไปตามตัวแล้วมีเลือดออกด้วยจ้าที่ผูกพันความเป็นพ่อแม่ลูกกันมากก็เพราะเคยเกิดร่วมกันมามากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมาหลายชาติแล้วนะจ๊ะน้องชายตัวนี้ต้องฟังให้ดีนะลูกนะที่เขากินกับนอนน้องชายนี่กรรมของวัตตะนี่มันน่าอัศจรรย์น้องชายคือลูกชายอดีตลูกหนี้น้องชายคือลูกชายของอดีตลูกหนี้ในชาติที่แล้วเนี่ยที่แม่ปล่อยเงินกู้เมื่อลูกหนี้ไม่มีให้มีแต่ลูกชายคนเดียวเลยไปยึดลูกชายขึ้นมาเป็นทาสในเรือนของตัวจ้ะเอาเข้ามาใช้ไงชาตินี้มาเกิดเป็นลูกของกรรมในวัฏฏะเขาก็เลยกินกันนอนกินกันนอนนี่ไม่เป็นไรหรอกเลี้ยงก็ไปเถอะเพราะกรรมเคยไปไล่เขาออกจากบ้านจากที่ดินที่ตัวเองยึดได้ไอตอนที่เขาไม่มีเงินใช้หนี้นี่ชาติในอดีตชาติเดียวกันนั่นแหละเพราะกรรมที่ไปยึดทรัพย์เขาไงแล้วไล่เขาออกจากบ้านเพราะเขาไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยวิบากกรรมนี้ก็เลยมาส่งผลให้ถูกไล่หรือจำใจต้องออกจากบ้านเรือนของตนในประเทศลาวที่ตัวมีฐานะมากอะไรหนึ่งเลยเลยต้องมีเหตุการณ์ทำให้ต้องพัดพลาดจากทรัพย์ของตัวและที่ส่วนตัวเองที่เป็นนักฝันและแม่นซะด้วยเพราะเคยฝึกสมาธิมากับหมู่คณะจ้าจึงท้าให้มีซิกเซนดีชาตินี้ก็ต้องฝึกต่อไปจะได้ฝันในฝันเป็นนะลูกนะแล้วก็จะฝันเป็นตอนตื่นซึ่งดีกว่าหลับและฝันไปจ้าอามาเกสตดีข้าพเจ้าสามีและลูกทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นชาวพุทธลาวมาสร้างบุญสูงปฏิบัติธรรมวอชิงตันซีแอตเทิลประมาณ4ปีกว่าทำบุญทุกบุญของที่วัดและเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยเจ้าค่ะข้าพเจ้าไปทำบุญที่ศูนย์ไม่ประจำจนเพื่อนๆชาวลาวบอกว่าทำไมถึงมาแต่วัดไทยวัดลาวก็ต้องไปด้วยนะลุงนะเราหอบหิ้วพระพุทธศาสนามาแล้วก็ต้องไปช่วยกันอุปถัมภ์เมื่อวันพุธที่21พฤษภาคมข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากชาวลาวชื่อเกตมณีใส่บรรหาเพื่อนของลูกสาวข้าพเจ้าซึ่งเคารพข้าพเจ้าเหมือนแม่บอกว่าลูกชายคนโตของเธอชื่อแพทริกไซบันหาจมน้ำที่เล็กวอชิงตันทะเลสาบประจำเมืองซีแอตเทิลจะใช้ข้าพเจ้าช่วยเพ
พราะเห็นว่าเป็นคนใจบุญวันนั้นหน่วยกู้ภัยของเมืองซีแอตเทิลได้รับแจ้งว่ามีเด็กตกน้ำหลังจากที่ช่วยขึ้นมาแล้วเด็กไม่หายใจหัวใจก็หยุดเต้นทางแพทย์ทำการช่วยหายใจและพยายามปั๊มหัวใจให้คืนมาปั๊มหัวใจ2 ครั้งเนื้อตัวเย็นมากเนื้อสีหมองคล้ำดำๆตาเหลือกขึ้นตัวแข็งเป็นตายเท่ากันเพราะทะเลสาบที่ตกลงไปนั้นน้ำเย็นแล้วก็ลึกหมอบอกว่าส่วนใหญ่แล้วอาการนี้จะเสียชีวิตภายใน24 ชั่วโมงวันต่อมาตาไม่เหลือกแต่ตัวบวมขึ้นใหญ่ขึ้นจากน้ำที่กินเข้าไปในร่างกายหมอบอกว่าอวัยวะข้างในไม่ทำงานแล้วจึงฉีดยาเข้าไปเพื่อช่วยหัวใจและระบบภายในไม่รู้จากเครื่องมอนิเตอร์ถ้าเห็นว่าผิดปกติหมอก็จะฉีดน้ำยาเข้าไปเกตมณีแม่ของแพทริกอยากให้นิมนต์พระมาช่วยข้าพเจ้าก็นิมนต์พระจากวัดลามมาให้แล้วก็อยากข้าพเจ้านิมนต์พระวัดไทยมาอีกรวมถึงให้ข้าพเจ้ารับแพทริกเป็นลูกข้าพเจ้าเดินทางไปที่บ้านแล้วก็ทำเหมือนไปเจอแพทริกแล้วก็ทำพิธีนำมาเป็นลูกโดยการผูกข้อมือพร้อมตั้งชื่อให้ใหม่จากแพทริกเป็นบุญมีเพราะข้าพเจ้าชื่อบุญยังพ่อแม่แพทริกบอกว่ายกให้เป็นลูกของข้าพเจ้าจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นข้าพเจ้าจึงกราบขอบารมีหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อวันต่อมาข้าพเจ้าก็ไปโรงพยาบาลแนะนำเกศมณีและญาติญาติที่กำลังร้องไห้ให้นึกถึงบุญทำสมาธิและท่องสัมมาอรหังอธิษฐานถึงหลวงปู่และคุณยายแล้วก็พาตัวแทนญาติมาถวายสังฆทานทำน้ำมนต์พระสิริมหาราชธาตุไปติดที่ตัวเด็กโดยปกติพ่อของแพทริกชอบตกปลาจากที่เล็กวอชิงตันแล้วก็มาขังไว้ที่บ่อหลังบ้านตัวไหนทนไม่ไหวก็ตายไปเองเพราะไม่ได้ให้อาหารอะไรเลยบางครั้งก็เอาปลาเป็นๆใส่ถุงแล้วแช่ช่องฟรีซจนปลาตายไปเองลูกสาวข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ไปปล่อยปลาปกติลูกสาวข้าพเจ้าแม้จะเป็นเพื่อนกับเกศมณีแต่ก็ไม่กล้าบอกบุญเพราะครอบครัวของเธอยังไม่เข้าใจแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าต้องรีบบอกอยากให้ทำบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำพอบอกเสร็จเกศมณีจึงถอดทองออกจากตัวถวายให้ทั้งหมดสาธุเสาร์ที่24 พฤษภาคมคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมวอชิงตันพร้อมด้วยญาติของแพทริกมานั่งสมาธิรวมใจให้จนพุธที่28 พฤษภาคมหัวใจและเลือดในจอมอนิเตอร์ตกลงเรื่อยๆยาฉีดให้ก็ช่วยไม่ได้หมอบอกให้พ่อแม่ทำใจแม้จะปั๊มหัวใจก็ช่วยไม่ได้และแพทริกก็จากไปตอน3:30ตามเวลาซีแอตเทิลก็4 วันที่แล้วนี่แหละช่วงที่แพทริกอยู่ที่โรงพยาบาลเกศมณีร้องไห้เสียใจมากแต่หลังจากได้รับการแนะนำให้นั่งสมาธิเกศมณีก็นั่งตลอดคืนแล้วท่องสัมมาอรหังรวมทั้งเปิดเทปนำนั่งสมาธิบทสวดสรรเสริญเปิดข้างเตียงผู้ป่วยเกศมณีจึงรู้สึกมีกำลังใจและทำใจได้ดีขาของแพทริกออกทีวีในซีแอตเทิลตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งแพทริกเสียชีวิตบุญที่ได้ทำอุทิศให้แพทริกมีดังนี้เจ้าค่ะคือที่10 วันนั้นนะสร้างองค์พระธรรมกายเป็นจำตัวทำบุญสังฆทานปล่อยปลาหล่อทองคำรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำพ่อแม่แพทริกเคยบอกว่าถ้าแพทริกหาจะให้บวชแต่ก็คงสายเกินไปลูกกราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้กับลูกหลานชาวลาวด้วยเจ้าค่ะ1ตอนนี้แพทริกอยู่ที่ไหนชีวิตในปรโลกเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับพ่อแม่รวมถึงบุคคลรอบข้างที่ทำบุญให้ตลอดแต่รับบุญไหมควรจะสร้างบุญอะไรต่อให้กับแพทริกสอนแพทริกและพ่อแม่ทำบุพกรรมอะไรมาจริงหรือไม่ที่พ่อของแพทริกตกปลามากจึงส่งผลได้ทำให้แพทริกต้องเสียชีวิต3แพทย์บอกว่าอาการแบบนี้ส่วนมากเสียชีวิตภายใน24 ชั่วโมงทำไมแพทริกถึงอยู่ได้7 วันจนญาติมีโอกาสได้ทำบุญให้สีความเมตตาหลวงพ่อสงเคราะห์ลูกหลานชาวลาวในการแนะนำกับพ่อแม่แพทริกว่าควรทำตัวและทำใจอย่างไร5มีคนไปถามคนทรงเรื่องแพทริกเขาตอบว่าพ่อแม่ในอดีตชาติมาทวงลูกคืนเป็นจริงหรือไม่คะและเขาบอกว่าจะมาเอาน้องชายของแพทริกอายุ9 ปีคืนไปด้วยจะต้องทำอย่างไรดีคะ6ครอบครัวข้าพเจ้าทำบุญกรรมอะไรร่วมกันมาถึงอยากช่วยเหลือครอบครัวแพทริกมาครับมาฟังลุยกันเลยครับแต่ว่าอย่าลืมนี่ฝันในฝันนะครับฝันในฝันเล่าฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะวิบากกรรมของแพทริกในอดีตหลายชาติมาแล้วแพทริกในชาตินั้นมีฐานะธรรมดาต่อมาก็ได้ภรรยาเศรษฐีนี
แม่ม่ายนะมีลูกติดเป็นผู้ชายซึ่งกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อตนเองมาอยู่กับภรรยาเศรษฐินีทำให้ลูกชายที่ติดมานั้นไม่ค่อยจะชอบหน้าเท่าไหร่ก็คอยเหี้ยวเรื่อยๆก็คือเกเรนั่นเองเวลาไม่ชอบใจก็มักจะปึงปังใส่ต่อมาภรรยาเศรษฐินีก็ตั้งครรภ์ตัวเองก็เลยจะต้องพยายามทำดีกับลูกติดเพื่อเอาใจภรรยาแต่ลูกติดก็ไม่ค่อยจะดีด้วยลูกติดก็ปึงปังบ่อยๆซึ่งตัวเองก็ชักจะเริ่มไม่ชอบในใจขึ้นมาเรื่อยๆเลยคิดวางแผนฆ่าเพราะรู้ว่าถ้าลูกติดอยู่ต่อไปก็จะเป็นก้างขวางคอมรดกของภรรยาเพราะภรรยาได้ทรัพย์จากสามีเก่ามามากทีเดียววิธีวางแผนฆ่าคิดจะทำให้ลูกติดนั่นจมน้ำตายเพราะตัวรู้ว่าเด็กเนี่ยยังว่ายน้ำไม่เป็นเนื่องจากเป็นลูกชายคนเดียวแม่รักและห่วงมากไม่ให้ไปไหนมักให้อยู่แต่ในบ้านตัวเองก็เลยทำเป็นดีไปตีสนิทชวนไปเที่ยวในสวนที่มีสระใหญ่ๆโดยบอกว่าจะพาไปสอนให้พายเรือแม่เด็กตายใจแล้วก็ไปกับตัวตัวก็พาไปพายเรือแล้วก็แกล้งทำเรือพลิกคว่ำเรือคว่ำก็กดเด็กให้จมน้ำตายแล้วก็ทำทีเป็นช่วยให้เด็กขึ้นมาทำเป็นร้องห่มร้องไห้เสียใจกับภรรยาว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยสงสารยังเลยแม่ตัวเองก็เกือบจะตายบวกกับกรรมในปัจจุบันคือพ่อในชาตินี้ชอบชวนไปตกปลาพ่อทำอย่างไรลูกก็เรียนรู้ก็ตามก็เหมือนช่วยพ่อทำปานาติบาตไปด้วยทำให้บาปปัจจุบันไปดึงดูดบาปกรรมเก่าตามมาทันในจังหวะเดียวกันจึงทำให้เสียชีวิตโดยวิธีจมน้ำตายไม่ใช่มีพ่อแม่เก่าตามมาทวงชีวิตคืนจ้านี่กรรมอดีตกับปัจจุบันมาบวกกันเข้าที่ไม่ตายภายใน24ชั่วโมงตามที่แพทย์บอกซึ่งที่จริงจะต้องตายวันนั้นแล้วก็อยู่ต่อมาได้อีก7วันก็เพราะผลบุญในปัจจุบันที่ทำให้จึงทำให้ยืดอายุมาได้อีกหน่อยหนึ่งตามที่คนทรงบอกว่าจะมาพ่อแม่เก่าจะตามมาเอาน้องชายไปอีกคนซึ่งขณะนี้อายุ9ขวบในชาติเดียวกันโน้นน่ะในอดีตชาตินั้นน้องชายคนนี้ได้เกิดไปเป็นน้องชายของแพทริกในชาติโน้น แล้วก็สนิทกันมากได้หาลือกันเกี่ยวกับการวางแผนฆ่าลูกติด ลูกติดภรรยาเศรษฐินี แล้วก็เชียร์ให้ฆ่าลูกติดเพื่อผลเกี่ยวกับมรดกเพราะฉะนั้นน้องชายชาตินี้ซึ่งตอนนี้อายุ9ขวบก็มีวิบากกรรมตามมาเช่นเดียวกันไม่ใช่พ่อแม่ชาติที่แล้วจะมาทวงเนี่ยดังนั้นเมื่อใดอายุ14ปีต้องระวังให้ดีนะลูกนะเพราะว่ากรรมทำมาเหมือนกันแต่มีวิธีแก้พอใกล้จะอายุ14ปีหรือ14ต้องให้บวชเป็นสมณเณรแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่เขามีส่วนในการฆ่าก็จะพ้นจากวิบากกรรมได้และระหว่างบวชก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเต็มที่ทีเดียวที่สำคัญบิดาแพทริกในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเลิกตกปลาทำปานาติบาตอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำเป็นครั้งที่สองจ้าก็คือลูกชายก้าขวบนี่แหละตอนนี้คุณพ่อแพทริกต้องเรียนรู้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเรื่องกฎแห่งกรรมจะต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำใจให้เป็นกุศลและอุทิศส่วนกุศลไปให้แพทริกและสัตว์ติดตัวได้ฆ่าเอาไว้เพราะอย่างไรก็ตามทุกคนมีระเบิดเวลาของชีวิตติดกันมาทั้งนั้นกรรมที่หนักก็จะได้เป็นเบาเบาก็จะหายเลยจ้ะแพทริกตายแล้วไปไหนตอนตายมีใหม่จ
จ้าหน้าที่จากยมโลกมาคอยรับเลยไม่สนใจว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ในชาตินั้นนะจ๊ะชาตินั้นที่ตายไปแล้วเนี่ยไปอบายนะคือมาอบายแล้วก็มาตายมาเป็นมนุษย์ก็ตายด้วยวิธีการเงี้ยหลายชาติแล้วนะตอนตายใหม่ๆเจ้าหน้าที่จากยมโลกก็มาคอยรับเลยไม่สนใจว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ชาติไหนภาษาไหนใหญ่โตเพียงใดแล้วก็พาไปยมโลกขณะนี้กำลังรอคอยการพิพากษาอยู่กำลังเข้าคิวอยู่นะลูกนะตอนช่วงนี้เนี่ยซึ่งบุญที่ทำให้ในระหว่างที่หลับไป7วันนั้นแพทริกเนี่ยไม่อาจจะรับรู้ได้เลยเพราะเขาหลับอ่ะบุญยังไม่รอคอยอยู่ในยมโลกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้รีบทำบุญให้หนักกว่านี้ขึ้นไปอีกเมื่อถึงคราวคิวพิพากษาก็จะได้พ้นจากอบายอย่างน้อยก็จะถูกพาส่งกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วก็จะต้องใช้วิบากกรรมตายแบบนี้อีกหลายชาติจนกว่าแพทริกชาติใดชาติหนึ่งจะเข้าถึงธรรมกายถึงก่อนในระหว่างที่จะต้องใช้วิบากกรรมนี้เนี่ยจึงจะพ้นกรรมชนิดนี้ได้เฉพาะกรรมนี้นะครับเหตุที่ครอบครัวของลูกอยากช่วยเหลือครอบครัวแพทริกนั้นก็เพราะเคยได้ไปเกิดเป็นญาติและเป็นกัลยาณมิตรกันมาปัจจุบันชาตินี้ก็เกื้อกูลกันถูกชะตากันแล้วก็เลยช่วยเหลือกันจ้ะแพทริกตอนนี้คิดถึงพ่อแม่มากว่าทำไมไม่มาช่วยตัวสักทีเพราะความคิดสัญญายังเป็นเด็กๆอยู่ทำไมตัวต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยกำลังหวาดกลัวมากจากตอนนี้ท่าทางตระหนกตกใจอกสั่นขวัญแขวนมองไปรอบตัวนี่ไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วแต่ละคนก็ร้องกันหวาดเสียวกันไม่มีใครปลอบใจใครเนี่ยแม้แต่เจ้าหน้าที่ปฏิภาณมาก็ไม่ได้สงสารว่าเป็นเด็กสถานที่ตรงนี้เนี่ยใครๆได้มาถึงแล้วก็กลัวกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะใหญ่โตมียศใหญ่ตำแหน่งใหญ่มีทรัพย์มากหรือจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แน่แค่ไหนก็ตามจะหายซ่ากันหมดทุกคนเลยจ้ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันให้มากนะลูกนะโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายจะได้มีความสุขที่แท้จริงบุญนี้ก็จะได้ถึงพระทริกและตัวเองแล้วก็จะได้ฝันให้ฝันเป็นกันด้วยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเคสสตี้เรามาดูหน้าหนูน้อยพลาสติกนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เวลานั่งสมาธิเดี๋ยวเราจะได้อธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลไปให้หนูน้อยพลาสติกได้อบอุ่นใจหน่อยได้พ้นจากตรงนั้นเร็วๆแล้วจะได้มาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหมเห็นครับรูปหล่อซะด้วยเนอะวิบากกรรมเนี่ยไม่ได้มองว่าใครหล่อหรือรวยหรือสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทมาฟังเคสสัตว์ดีกันลูกซื่อเวียงพนมบริหารซื่อเล่นอาร์ตเป็นสาวลาวที่ไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปีพ.ศ.2517มีบุตร2คนชาย1คนหญิง1คนครอบครัวลูกเป็นครอบครัวธรรมกายขวัตเมื่อปีพ.ศ.2540ลูกขออนุญาตเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังนะครับคุณพ่อของลูกเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพ่อค้ารับขนส่งสินค้าทางบกทำป่าไม้และขายอุปกรณ์การก่อสร้างท่านเป็นคนอบอ้อมอารีต่อคนรอบข้างชอบช่วยเหลือญาติพี่น้องและชอบช่วยงานพุทธศาสนาตามวัดต่างๆเป็นประจำท่านเป็นคนดีไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เอาอบายมุขเท่าที่ผมจำได้ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นคุณพ่อขาดสัตว์ตัดชีวิตเลยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสอนแต่ทำให้ดูเมื่อปี2521คุณแม่พร้อมด้วยครอบครัวก็ได้อพยพย้ายมาอยู่ที่อเมริกาส่วนคุณพ่อท่านไม่ได้ตามมาอยู่ด้วยท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ55ปี
เมื่อปี2524ด้วยโรคลำไส้แต่หมอวินิจฉัยว่าเป็นที่ตับเลยรักษาที่ตับอาการไม่ดีขึ้นรับประทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองจึงเสียชีวิตคือเป็นโรคลำไส้แต่หมอวินิจฉัยว่าเป็นตับโอ้โหอย่างนี้ก็ตายสถานเดียวครับในช่วงนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็ยังไม่สงบหายารักษาโรคยากพวกลูกๆได้ทราบข่าวการป่วยของท่านหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตแล้วเพราะเหตุว่าการติดต่อสื่อสารไม่สะดวกมีแต่ญาติของท่านได้ช่วยดูแลทั้งก่อนและหลังเสียชีวิตครับคุณแม่ของลูกท่านชอบทำบุญให้ทานเป็นประจำและชอบนั่งสมาธิท่านได้ร่วมทำบุญทุกอย่างที่หลวงพ่อพาลูกๆทำเช่นทำบุญเศรษฐีถาวรทุกๆเดือนเมื่อ10ปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีต่อมาก็เริ่มมีโรคความดันสูงและเป็นโรคไขข้อมือและเท้าจะบวมจะมีอาการปวดเป็นประจำเดินไม่สะดวกแต่ท่านก็มีความอดทนและขยันถ้ามีเลี่ยมมีแรงท่านก็จะลุกไปเตรียมอาหารให้ลูกๆหลานๆรับประทานปีพ.ศ.2543ท่านได้ป่วยหนักแล้วก็ได้นำส่งห้องฉุกเฉินหมอตรวจดูอยู่หลายสัปดาห์ก็ไม่ทราบสาเหตุของการป่วยซึ่งมีอาการตัวร้อนและปวดตามร่างกายขยับตัวไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยได้จนสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตหมอต้องให้อาหารท่านทางสายยางในขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่านอดทนมากไม่เคยบ่นว่าเจ็บปวดเลยลูกหลานและลูกสะใภ้ก็พูดให้ท่านระลึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆและท่านก็ฟังเทปของหลวงพ่อทั้งสองอยู่เป็นประจำสองวันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านดูสดชื่นและขอกลับบ้านแต่แล้วสุขภาพก็ทรุดอย่างรวดเร็วแล้วเสียชีวิตเมื่อวันที่4สิงหาคม2543ก่อนท่านเสียชีวิตหลานชายที่เฝ้าดูแลได้เล่าให้ฟังว่ามองใบหน้าท่านดูยิ้มยิ้มแล้วท่านก็หลับไปอย่างสงบอายุได้72ปีสำหรับภรรยาของลูกเป็นคนจีนไปตั้งถิ่นฐานในประเทศลาวได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่รัฐแคลิฟอร์เนียในปีพ.ศ.2517เมื่อ2518ประเทศลาวได้เปลี่ยนการปกครองคนลาวก็เริ่มออกไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกามากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกาประเทศลาวเป็นประเทศที่รักความสงบประชาชนรักการนำทางรักษาศีลแต่เพราะอะไรก็ไม่ทราบครับต้องพัดพลายจากบ้านเกิดหนีภัยมาพึ่งพาประเทศข้างเคียงเช่นครอบครัวภรรยาของลูกเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงมากทั้งในด้านการค้าและสังคมสงเคราะห์กิจการมากมายสุดท้ายก็ออกจากประเทศมาด้วยมือเปล่าเพราะถูกโกงฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ต่างประเทศจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆเริ่มจากปรับตัวให้เข้ากับคนให้เข้ากับคนอากาศขนบธรรมเนียมภาษาและการงานจนมีผลกับชีวิตและทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางโลกมากขึ้นทุกวันจิตใจก็หยาบกระด้างมากขึ้นคุณพ่อของภรรยาลูกเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำถึงแม้ท่านจะถูกคนโกงแต่บรรพชีวิตของท่านก็อยู่สุขสบายไม่ลำบากมีปัจจัยเพียงพอที่จะทำบุญส่วนคุณแม่ของภรรยาก็เป็นคนใจบุญเหมือนกันโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ฟังเคสในรายการฝันในฝันแล้วทำให้ปรับทิฏฐิความเห็นของท่านถูกต้องมากขึ้นรู้จักบาปบุญนรกสวรรค์มากขึ้นรักลูกได้ถูกทางมากขึ้นคุณแม่จึงอยากให้ลูกสาวคนโตซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนมากชอบพูดจาก้าวร้าวซึ่งคุณแม่ของภรรยาลูกก็ยังเป็นห่วงพี่สาวคนนี้มากคราวนี้ก็เป็นคำถามคุณพ่อและคุณแม่ของลูกท่านอยู่ที่ไหนบุญที่จารึกชื่อท่านทั้งสองได้รับหรือไม่ได้ผลเป็นอย่างไรครับหลังจากที่คุณพ่อท่านเสียชีวิตได้3วันลูกได้ฝันเห็นท่านพาภรรยาของลูกไปโรงพยาบาลเพื่อจะคลอดลูกชายคนเล็กที่ฝันเช่นนี้มีความหมายว่าอะไรครับ
พราะเคยฝันคล้ายๆกันก่อนที่ลูกชายคนโตจะคลอด 2-3 วันแล้วคุณย่าได้มามอบกำไรแขนทองคำให้แก่ภรรยาของลูกทำไมความฝันนี้ได้เกิดขึ้นก่อนที่ลูกทั้งสองจะเกิดมาครับ3ทำไมคุณพ่อของภรรยาลูกที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงจึงถูกคนโกงทั้งที่ท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเสมอ 4เหตุใดคนเราที่มีจิตใจดีงามรักพี่น้องและเพื่อนบ้านชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นนิจจึงต้องมาเจอภาวะสงครามบางคนต้องพัดพลากจากบ้านเกิดไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในที่ไกลๆทำไมลูกและภรรยาถึงแม้จะเป็นชาวลาวอยู่ไกลแต่ก็ได้มีโอกาสเจอหมู่คณะได้มาทำบุญกับหลวงพ่ อฟังกันเลย คุณพ่อบัวสาตายอายุ55ปีตอนใกล้ตายใจท่านใสพอประมาณเพราะเจ็บปวดทรมานมากด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าใจท่านปกติแล้วเป็นคนโอบอ้อมอารีเป็นคนดีและทำบุญในพระพุทธศาสนาเสมอพอตายไปแล้วเนี่ยใจท่านก่อนตายใจท่านก็ใสพอประมาณพอตายไปก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวา อยู่บนยอดไม้ต่อมาลูกๆได้ทำบุญให้บ่อยๆก็เลยไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองและบุญล่าสุดที่ลูกๆทำทยอยต่อเนื่องกันไปอีกก็เลยเลื่อนไปอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกา มีวิมานเป็นทองในสายของคนทันชั้นสูงมีรูปดีที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมันสั่งสมบุญบารมีมีคุณธรรมมีความกตัญญูกตเวทีอุทิศบุญกุศลไปให้เนี่ยพ่อที่ละโลกแล้วเนี่ยย่อมได้รับผลบุญอย่างนี้แหละบุพกรรมของท่านในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นหมอพื้นบ้านแล้วก็รักษาโรคให้กับชาวบ้านทั่วไปครับต่อมามีอยู่วันหนึ่งให้ยาผิดกับคนไข้เพราะว่าท่านวินิจฉัยพลาดครับว่าน่าจะเป็นโรคนี้แต่จริงๆคนไข้เป็นอีกโรคหนึ่งโดยที่ท่านกำลังได้มีเจตนาอะไรอยากรักษาเขาหายแต่วินิจฉัยพลาดครับเลยทำให้คนไข้นั้นป่วยและตายทำให้ปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยวิบากกรรมนั้นจึงทำให้คุณหมอวินิจฉัยโรคของท่านพลาดเหมือนกันครับเลยให้ยาผิดไปด้วยส่วนอีกกรรมหนึ่งเป็นกรรมปานาติบาตคือชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นในพรานป่าได้ไปยิงสัตว์ล่าสัตว์เพื่อนำไปเป็นอาหารครับแล้วก็นำไปขายสองกรรมมารวมกันจึงทำให้เกิดโรคที่หมอวินิจฉัยพลาดครับและตาตั้งแต่อายุ55ปีไม่ถึงอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์75ปีจ้าครับคุณแม่โฮโนอายุ72ปีแม่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานสว่างสวายเป็นทองเฟส2ครับที่ได้ไปอยู่ชั้นนี้ก็เพราะท่านน่ะเป็นคนใจบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอยิ่งตอนไปปลายอายุไขแม้มีวิบากกรรมมาทำให้พลัดพรากจากบ้านเกิดก็ตามแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งการสั่งสมบุญเมื่อตายถอดจากกายแล้วบริวารก็ได้นำราชรถทองคำมารับไป ตอนนี้ท่านได้รับบุญทุกบุญนั่นแหละที่ลูกอุทิศส่วนกุศลไปให้ทำให้สภาพของท่านยิ่งดียิ่งขึ้นวิมานก็ยิ่งใหญ่โตรันทิพยสมบัติก็มีมากมายขณะนี้กำลังชื่นชมสมบัติของตัวเองอยู่และก็กำลังจะเตรียมตัวจะไปนมัสการพระจุรามณีและรายงานตัวในเทวสมาคมครับ
วิบากกรรมของท่านเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆที่ฆ่าสัตว์ทำเป็นอาหารเท่านั้นส่วนที่ลูกฝันไปว่าก่อนลูกทั้งสองมาเกิด 2-3 วันฝันเห็นว่าพ่อก็ดีย่าก็ดีมาหานำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เป็นเพราะว่าจิตในประวัติคิดถึงพ่อกับคุณย่าด้วยความรักและเทิดทูนท่านทั้งสองจิตก็เลยมีความสั่งสมสิ่งเหล่านี้พอดีมันมาพ้องกับการมาเกิดขึ้นของลูกทั้งสองเท่านั้นแหละที่คุณพ่อภรรยาถูกโกงทั้งที่ปัจจุบันก็เป็นคนดีอบอ้อมอารีกับพระมีวิบากเก่ากรรมในอดีตเคยเกิดเป็นพ่อค้านักธุรกิจท่านได้ไปชวนเพื่อนนักธุรกิจไปลงทุนด้วยแล้วก็เอาเงินเพื่อนๆนั้นน่ะเก็บเอาไว้ไม่นำไปลงทุนตามที่ตกลงกันพูดง่ายๆก็คือโกงนั่นแหละครับวิบากกรรมนี้จึงติดตามมาส่งผลในปัจจุบันให้ท่านถูกโกงเลยจ้ะครับประกอบเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นเหตุที่พี่น้องชาวราวที่มีอัธยาศัยดีชอบทำบุญรักเพื่อนบ้านรักพี่รักน้องอบอ้อมอารีต้องมาเจอภาวะในการเปลี่ยนแปลงการปกครองและต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอกนั่นน่ะคือมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแหละชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามในห้องเราบางทีแล้วก็ย้ายเก้าอี้จากตัวนี้ห้องนี้ไปอยู่ห้องโน้นย้ายต้นไม้หน้าบ้านไปอยู่หลังบ้านย้ายจากจังหวัดนั้นไปอยู่จังหวัดนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะจะไปซีลงซีเรียสอะไรกันมากนักนะลูกนะแล้วสงครามมันก็มีอยู่ตลอดนั่นแหละตราบใดมนุษย์ยังมีกิเลสนะลูกนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาแล้วก็การที่เราย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ตรงโน้นมันก็ไม่ใช่ที่ใหม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเราเอานิ้วจิ้มไปตรงไหนนะที่ตรงนั้นน่ะเราเคยตายมานับครั้งไม่ถ้วนนะกระดูกนี่ทับถมกันเยอะแยะบางครั้งเกิดเป็นสัตว์บางครั้งเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทั่วทุกทั่วโลกก็แหละครับไปเกิดที่ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆงั้นการย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับนะลุงนะครับจะไปอยู่ที่ไหนหรือย้ายจากที่ไหนเป็นสำคัญสำคัญว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วต้องสร้างบารมีครับต้องสร้างคุณงามความดีซึ่งตอนนี้ลูกก็ทำกันอยู่นะทั้งด้วยตัวเองชวนครอบครัวด้วยแล้วก็ชวนญาติสนิทพิสหายมาสร้างบารมีกันด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะลูกนะดูก้อนเมฆสิ เดี๋ยวมันก็ย้ายตรงนี้ไปบังแสงอาทิตย์ให้ ให้เกิดความร่มเงาเดี๋ยวย้ายไปอีกแห่งหนึ่งไปทำฝนให้ตกขึ้น ให้เกิดความร่มเย็น ก็ทำตัวเหมือนเมฆสิลูกเอ้ย ให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นให้ความสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นอย่าไปซีลงซีเรียสว่าทำไมชีวิตถึงเปลี่ยนแปลงทุกคนมีบุญมีบาปอะไรอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละแต่เกิดขึ้นตามลำพังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เกิดขึ้นหลายคนเข้ามันก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่จริงมันมาพ้องกันทั้งนั้นแหละเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะลุงนะเข้าใจหรือเปล่าเช่นที่เข้าใจครับคนสัตว์สิ่งของต้องย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปอยู่หลังสุดท้ายโฮมสวีทโฮมครับนั่นน่ะอยู่นี้เดียวจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใหญ่กว่าโรงเลยนะครับนอนอยู่ในนั้นตรงนั้นการที่ครอบครัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะก็เพราะมีสายบุญแต่เคยสร้างร่วมกันมาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ตรงไหนพอถึงเวลาก็มาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่ก็คือเคสตี้โดยย่อๆนะลูกนะเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย